เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาเป็นรายการที่เรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติวันนี้พระพิธีกรไม่ได้มาก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะก็โยมมีปัญหาก็โทรมาได้เลยถือว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราได้นำสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาคุยกันแล้วคำถามที่ควรถามก็เป็นคำถามที่มาจากการประพฤติปฏิบัติส่วนมากนะคำถามใดที่เกี่ยวกับเรื่อง เช่นว่าบาลีหรือว่าข้อความอื่นๆที่หาคำตอบได้ในหนังสือเราก็ไปดูหนังสือก็แล้วกันคำถามเหล่านั้นก็ไม่มีถ้าเรียกไม่ยากนะหาคำตอบได้ง่ายแต่เรื่องการประพฤติปฏิบัตินี่เราเข้าใจยากจริงๆเพราะเราหาในตำราก็หาแต่ว่าการกระจ่างใจนั้นยังไม่มีเราจะต้องมาคุยกันในรายการนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาคุยกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้นะก็ความตื้นลึกหนาบางของการประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเรามาพูดคุยกันในรายการนี้รายการนี้ชื่อว่ารายการธรรมะสว่างใจก็เพื่อให้ความสว่างแก่ญาติโยมทั้งหลายหรือสาธุชนหรือนักปฏิบัติไม่ว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าแล้วก็คารวาสนะเพศบรรพชิตหรือว่าเพศคารวาสเราสามารถที่จะมาคุยกันได้ ก็มีอะไรก็โทรมาได้เลยตอนนี้แล้วก็ระหว่างที่ยังไม่มีนี้ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนซึ่งต่อจากเมื่อวานว่าการที่เราทำสมาธิหรือกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือมรรคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องมีเพราะมรรคเนี่ยเกิดจากพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านต้องตรัสรู้ก็เพราะว่าอาศัยมรรคส่วนสมาธินั้นเรามีมาทุกยุคทุกสมัยนะแล้วก็สมาธิฌานเนี่ยมีทุกศาสนาก็ว่าได้นะไม่ว่าฤาษีชีภัยไม่ว่าพุทธของเราไม่ว่าพุทธเจ้าที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็มีสมาธิอยู่แล้วเราจะตีความหมายว่าสมาธินั้นเป็นมรรคไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยจะต่างจากสมาธิมากเพราะการอบรมมรรคนั้นจะต้องมีอริยสัจ4เป็นข้อนำนะเป็นบทนำซึ่งการเห็นแจ้งในอริยสัจ4นั้นเป็นการแจ้งได้ยากมากท่านถึงจัดว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักหรือเป็นหัวเรือเป็นข้อหลักของการอบรมมรรคความเห็นชอบเห็นอะไรก็คือเห็นอริยสัจ4นั่นเองว่าทุกข์เกิดจากอะไรเหตุของทุกข์อยู่ตรงไหนเขาเรียกมีทุกข์แล้วก็มีเหตุนะมีทุกข์แล้วก็มีเหตุแล้วก็การดับทุกข์นั้นก็คือดับที่เหตุนั้นแล้วก็มรรคไม่ดีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกข์ของคนเราก็คืออารมณ์นั่นเองนะแล้วอารมณ์ของเรามากมายนั้นมาจากอะไรมาจากฉันทราคะความยินดีในตนเอาเพลินมีสายเข้ามาเนาะเอาตัดเอาสายก่อนก็แล้วกันมาจากมุกดาหารโยมมโนอาจารย์พรโยมค่ะนมัสการค่ะพระเมธีองค์ใจนะอาจารย์พรอาจารย์พรมารายงานเป็นไงบ้างโยมค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะได้เยอะอยู่เด็กดูก็ดูได้ทุกอย่างค่ะให้เห็นตัวเองไว้อ่ะนะค่ะรักษาไว้รักษาไว้พยายามอยู่ค่ะแต่บางครั้งมันก็หลุดบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรตั้งใหม่ลูกก็ตั้งใหม่จนกว่าเราจะไม่หลุดเนี่ยจนกว่าเราจะไม่หลุดค่ะแต่การดูแบบนี้อันนี้ผมก็จะเห็นแล้วค่ะคือโยมอยากจะเล่าให้ท่านพระอาจารย์ฟังว่าจากการที่เราทำการของเรานะมันความรู้มันก็ผุดขึ้นมาเนาะก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละต้องความรู้ต้องผุดขึ้นมาเองเรื่อยค่ะมันทำให้เราคิดถึงที่ว่าโอ้มีการเราดูตัวเองและการปฏิบัติทุกอย่างที่เราอย่างเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกคนที่ไปทำคือหวังตรงที่อยากจะเข้าไปรู้อารมณ์ตัวเองอยากสงบ
แต่ทุกคนต่างคนต่างไปแต่ส่วนมากเขาจะไม่รู้ว่าเราไปแล้วจุดหมายของเราอยู่ตรงไหนใช่ใช่คือแค่ไปเป็นเพื่อนเขาไปก็อยากไปไปแล้วก็ทำมั่วไปนั่นแหละเขาทำอะไรเพื่อนสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปแต่พอเรามาดูตรงนี้เราจะไปรู้เลยว่าอ๋อนี่เหรอไอ้ตรงที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมาทำให้ไปรู้ตรงนี้รู้ตรงไหนตรงที่คืออารมณ์ตัวเองอารมณ์คนอื่นแล้วก็ต้องสองคือเราต้องอยู่กับสังคมณปัจจุบันนี้ให้ได้ตามอารมณ์ของทุกคนเราต้องอยู่ให้ได้คือความรู้ตรงนี้มันจะผุดขึ้นมาเองแล้วเราก็อยู่กับสังคมแบบคือไม่ทุกข์นะคะท่านอาจารย์ไม่ทุกข์คือมันอยู่ได้มันจะทำตัวเป็นกลางได้แต่ก่อนไม่ได้นะพอกระทบนิดนึงเราจะไปปี๊ดปี๊ดแต่ณปัจจุบันนี้นะอ๋อก็มันเป็นอย่างนี้แหละก็ทุกคนนะในโลกนี้นะต่างก็รักตัวเองอยากได้ให้คือทุกอย่างคือต้องให้เข้าทางตัวเองแม้แต่รักก็อยากให้คนอื่นเขามารักตัวเราบอกอ๋อการปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำกันเพื่อมารู้ตรงนี้เหรอมารู้อารมณ์ตัวเองมารู้อารมณ์คนอื่นแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้โยมถึงจะถือทางออกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เหรอที่เขาไปกันเยอะๆที่ไปปฏิบัติธรรมมีชีพามเขาพูดถึงว่าผู้ชายแต่ทุกคนเขาไม่รู้เหมือนโยมแต่ก่อนไม่รู้คือเองเข้าไปก็อยากไปรู้ว่ามันจะได้บุญนะแต่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นเดียวอะเออทุกอย่างก็ไม่ทำภาวนาแล้วโยมเรียนรู้ว่าอ๋อนี่เหรอบุญที่บอกว่าบุญภาวนาเนี่ยมันเหนือบุญทุกข์ก็คือตรงที่เราเป็นตรงนี้ก็ทำตัวให้เข้ากับสังคมให้ได้และอยู่กับลูกศิษย์ให้ได้อย่างมีความสุขก็มีอะไรถามไหมโยมมีอะไรจะนั่นไหมค่ะแล้วในปัจจุบันนี้น่ะโยมอะไรคือพอเราดูไปแล้วมันก็จะเข้าเนาะแต่โยมก็ได้เข้าไปคิดว่าหนึ่งนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เฉพาะนั่งนอนก็เข้าดูอะไรก็ได้ถ้าเราดูดีมันก็จะเป็นสมาธิแล้วก็จะเข้าสมาธิได้เหมือนกันแม้แต่ดูลมหายใจดูกระดูกแม้แต่ข้างดูหัวใจเต้นมันก็ยังเข้ายังเข้าได้ยังรวมได้แต่โยมยังไม่ได้ตรงที่ว่าเวลาเดินจงกรมโยมยังเข้าไม่ได้ยังไม่ถึงตรงนี้ค่ะก็มีรายงานแค่นี้แล้วค่ะรายงานเนาะค่ะก็ถือว่าโยมมโนก็เคยทำมาพอสมควรนะเยอะพอสมควรก็ได้รายงานมาเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นทุกอย่างนะส่วนมากแล้วคนเราเนี่ย อยากได้ความสงบแล้ววิ่งหาความสงบอยากได้ความสงบวิ่งหาความสงบก็คือมันวิ่งมาเขาเรียกว่ามานั่งสมาธิกันเพื่อจะเอาความสงบนั้นให้เกิดให้ได้เป็นแนวคิดของคนที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นความคิดของคนกลุ่มหนึ่งว่าอยากได้สงบก็วิ่งหาความสงบแต่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าเราอยากได้ความสงบก็จริงแต่เราไม่วิ่งหาความสงบหรอกแต่เราจะวิ่งหาการละกิเลสนะถ้ากิเลสเราลดความสงบก็จะมาเองอันนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องลดกิเลสลงมีหาทางว่าเราจะลดกิเลสยังไงสงบไม่สงบเนี่ยเราไม่คำนึงถึงเราคิดว่าเมื่อกิเลสเราลดแล้วเนี่ยความสงบมันก็จะตามมาเองซึ่งต้นเหตุของกิเลสของเราก็คือความยินดีในตนความยินดีในตนนั่นเองถ้าเราพิจารณาตัวมากๆก็จะเบื่อหน่ายออกมาทำลายความยินดีนั้นได้เมื่อทำลายความยินดีนั้นได้กิเลสมันก็จะลดลงเมื่อกิเลสจะลดลงสมาธิก็จะมาเองอันนี้เขาเรียกว่าการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นอริยสัจสี่นั่นเองอริยสัจสี่จะเห็นลักษณะว่าค้นหาเหตุว่าอารมณ์มาจากไหน
แล้วก็ค้นหาเหตุก็คือตัวเรานี่เองเป็นที่มาของกิเลสทั้งหมดก็ให้เห็นแจ้งตัวเองก็สามารถจะดับกิเลสได้นะก็ให้กำลังใจนะโยมนะก็ทำต่อไปก็รายงานมาเนาะก็ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจเยอะเลยนะก็ขอให้ทำยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันสายต่อไปมาจากอุทัยโยมเพ็ญแขเจริญพรโยมจะรายงานผลค่ะตอนนั้นที่เคยรายงานผลกับอาจารย์ว่าดูกายเน่าเปื่อยแล้วเดินจงกรมหนีท้ายเท้าเน่าแล้วก็เดินย่างไปนั่นนะฮะตอนนี้พอเอาหนังสือของอาจารย์มาศึกษาขั้นแรกก็ยังมองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่พอต่อมาเพื่อนเอาภาพที่เขาผ่าตัดศพที่จักรเรียนนะฮะทำแหละอะไรออกมาตอนนี้เห็นตอนนี้ก็เห็นทุกอย่างแต่ปัจจุบันนี้ก็คือชอบดูที่หัวใจเต้นกับปอดนะฮะตอนนั้นปุ๊บก็จะเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเอาเป็นอุบายจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะคะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะไอ้ทางขอดูทางโทรทัศน์ค่ะนักการลาค่ะสาธุนะ ก็คือว่าเราต้องหาอุบายอย่างโยมที่บอกว่าเอาหนังสือก็ได้หรือจะเอาตรงที่ว่าภาพอื่นๆที่เราเคยเห็นมาอย่างที่ว่าโยมพูดเมื่อกี้นี่ว่าที่นักเรียนแพทย์ที่เอาภาพมาให้ดูนะมีภาพหัวใจเต้นอะไรทำนองนั้นเราหาสื่อหรือหาภาพนั้นมาแล้วก็สมมติตัวเรานี่เป็นอย่างนั้นเวลามองเนี่ยให้เห็นตัวเองแล้วก็ให้หาอุบายที่จัดจิตใจที่มันทำแล้วสลดสังเวชมากๆเลยทำแล้วดีนะนั่นคืออุบายเด็ดของสำหรับเราอุบายนั้นทำประจำรักษาไว้รักษาเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นอยู่เนืองๆแล้วก็พยายามโน้มน้าวจิตของเราว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปไตรลักษณ์นะน้อมไปไตรลักษณ์ตลอดเวลาทำอย่างนั้นนะทุกุลวันวันก็ทุกุลอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่คือปฏิปทาที่จะไปสู่มรรคการทำอย่างนี้แหละอุบายใดที่ทำให้เราเนี่ย เป็นอุบายที่ทำให้จิตของเรายอมรับหรือทำแล้วจิตใจของเราสลดสังเวชนั่นคืออุบายสำหรับเราที่จะต้องทำอยู่เสมอโยมตั้งไว้แล้วก็ทำอยู่เนืองๆทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนเดินนั่งนอนและทุกอย่างนี้จะเป็นไปเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเรามาปฏิบัติมรรคกันก็คือตรงนี้ทำไมมรรคก็ให้กำลังใจนะก็คงจะเข้าใจเนาะฟังดูแล้วก็ถูกต้องนะแล้วก็ทำต่อไปก็แล้วกันนะก็พูดถึงว่าธรรมะที่บอกว่าทำไมเราจะต้องมาอบรมมรรคก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตจากเส้นทางเดินเก่าเราไม่เอาเราจะเปิดทางเส้นทางเดินใหม่แล้วก็เส้นทางเดินใหม่นี่เองเราจะต้องอบรมมาดูตัวเราแล้วเรารู้ว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความยินดีในตนเขาเรียกว่าเกิดแต่ฉันทราคะราคะแปลว่ายินดีฉะนั้นฉันทราคะตัวนี้มันเป็นตัวอุปทานด้วยแล้วตัวอุปทานตรงนี้มาจากตัณหานั่นเองเป็นวิธีเกิดของตัณหานั่นเองฉะนั้นเราจะดูว่าตัณหาทั้งหมดคือจิตที่แส่สายไปข้างนอกนั่นแหละมาจากตรงนี้เป็นเหตุถ้าใครมาดูตัวเราแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนความรักความยินดีในตัวนั้นให้เป็นความเบื่อหน่ายซะการเบื่อหน่ายนั่นแหละจากความรักถ่ายเทเป็นความเบื่อหน่ายนั้นด้วยอุบายใดอุบายนั้นเขาเรียกว่าวิราคธรรมเขาเรียกว่าธรรมนำจิตไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของธรรมทั้งหลายที่พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างหนึ่งที่จะประเสริฐในบรรดาธรรมทั้งหลายเท่ากับวิราคะธรรมในบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมเป็นเลิศนะในบททั้งหลายอริยสัจสี่เป็นเลิศในทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศอย่างเนี้ยในบรรดาสัญญาทั้งหลายอนิจจสัญญาเป็นเลิศคือจะมีสิ่งที่เลิศอยู่ในเฉพาะหมวดทำใดที่เราโน้มน้าวอุบายใดที่เราโน้มน้าวใจของเราเนี่ยมีความสลดสังเวชกับตัวเราแล้วก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพราะสรีระนี้ไม่น่ายินดีเลยอะไรก็ได้เป็นอุบายที่เราน้อมนำตัวเราหรืออบรมใจของเราเห็นว่าสรีระนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลและก็เป็นของที่ไม่น่ายินดีอะไรเลยอุบายนั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าวิเนี่ยแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีคือไม่ยินดีทำอะไรก็ได้อุบายใดก็ได้ถ้าเป็นไปเพื่อความไม่ยินดีในตนอุบายนั้นชื่อว่าวิราคะธรรมทั้งสิ้นถ้าใครเจริญให้มากทำให้มากมีนิพพานเป็นที่สุด
พราะถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นแล้วก็เบื่อการเบื่อหน่ายตัวเองได้จริงๆเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเมื่อเบื่อหน่ายโลกก็ขายโลกขายโลกก็ขายอารมณ์ขายอารมณ์ก็ขายกิเลสขายกิเลสก็หลุดจากหลุดพ้นในที่สุดอันเดียวกันถ้าเกิดว่าเรารักเราแต่เราจะเบื่อโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราอยากจะให้จิตของเราเบื่อโลกแต่ไม่เบื่อเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะให้จิตเบื่อโลกต้องเบื่อเราก่อนเบื่อเราก่อนเดี๋ยวเบื่อโลกก็ตามมาอันนี้คือเป็นหลักสูตรของเทศที่แท้จริงเลยว่าอริยสัจ4เนี่ยจะต้องเห็นอย่างนี้ว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุก็คือว่าอารมณ์ต่างๆในของเราเป็นทุกข์เหตุของเขาก็คือว่ามาจากฉันทราคะตัวนี้การดับทุกข์ก็คือว่าทำยังไงหาอุบายและพิจารณาตัวละให้แจ้งจำให้ดีว่าให้แจ้งคำว่าให้แจ้งแปลว่านิโรธนิโรธคำนี้เนี่ยแปลไปสองนัยยะว่าให้แจ้งด้วยแล้วก็แปลนัยยะหนึ่งก็คือดับทุกข์ด้วยหมายความว่าถ้าแจ้งเท่าไหร่ดับทุกข์ก็มากเท่านั้นเป็นลักษณะไปด้วยกันแจ้งเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะดับไปเท่านั้นถ้าแจ้งน้อยก็ดับน้อยแจ้งมากก็ดับมากแจ้งที่สุดดับที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะจึงแปลเป็นสองนัยยะว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ก็ได้นิโรธแปลว่าทำให้แจ้งก็ได้นะฉะนั้นตัวเราเนี่ยแจ้งก็คือว่าเราต้องเห็นตัวเองชัดด้วยตาในแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขันธ์ธาตุอายตนะของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ตีความหมายว่าว่างเปล่าแล้วว่างเปล่าตรงนี้จะไปตีความหมายว่าถ้าว่างเปล่าแล้วจิตของเราเนี่ยก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกแล้วเมื่อเห็นความว่ายึดมั่นใดในโลกแล้วจิตเราถึงจะหยุดการไปการหยุดกันไปนั้นของจิตนั่นเองเป็นสมาธิและด้วยปัญญาด้วยฉะนั้นจึงว่าเราต้องการให้จิตหยุดไม่ให้จิตนี้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันผูกพันก็ต้องไปลักษณะนี้อันนี้จิตมันไม่ยอมหยุดเพราะมันไม่มีคำตอบนะการที่เราจะหาคำตอบให้เขาเนี่ยเราจะต้องหาด้วยการอบรมมรรคเท่านั้นคือจิตเนี่ยเขาไปเนี่ยเราห้ามเขาไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าเขายังไม่มีคำตอบแต่เมื่อใดเขาเห็นแจ้งและเขามีคำตอบเชื่อเหลือเกินว่าจิตนั้นหยุดแน่แต่ที่ไม่หยุดน่ะเราหาคำตอบให้เขาไม่ได้เขาก็ไม่เคลียร์ตัวเองเราก็ไม่มีคำตอบให้เขาฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องเคลียร์ตัวเองแล้วก็หาคำตอบให้เขาโดยการที่ว่านำเขานั้นไปเห็นแจ้งซะนะอันนี้บางคนก็คิดว่าโอ๊ยไม่ต้องไปเห็นหรอกตัวเราน่ะเห็นอะไรนักหนาเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้ถ้ามันงั้นจิตเราเนี่ยไม่ยอมแน่นอนคือเราเห็นเราเห็นด้วยตาเนื้อและเข้าใจด้วยความรู้สึกของข้อเราเฉยๆแต่จิตมันไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยมันไม่ยอมฉะนั้นเราจำเป็นต้องเห็นทั้งที่ว่าเราจะต้องเห็นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เที่ยงแต่ยังไงแล้วก็แล้วแต่นะว่าการที่เราเห็นด้วยตาเนื้อกับการเห็นด้วยตาในเนี่ยคนละเรื่องกันมันไม่เหมือนกันมันลึกซึ้งกว่ากันเยอะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะเราจะเป็นว่าตาเนื้อเราเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่เที่ยงเราเห็นคนอื่นตายก็เห็นอยู่แล้วแต่ตาในไม่ได้เห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นความลับความปกปิดฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายว่าการที่เห็นตัวเองนั้นเป็นปฏิปทาที่เราจะนำไปสู่การเห็นแจ้งตัวเรานั้นก็คือมรรคนั่นเองพอมรรคเนี่ยเราจะเห็นว่ามรรคข้อแรกเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยการเห็นว่าทุกทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดแต่เหตุนั้นก็คือมาจากฉันทราคะนะแล้วก็เมื่อเราพิจารณาตัวเรานะว่าน้อมนำไปสู่ธรรมที่ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นของเบื่อหน่ายอันนั้นเขาเรียกว่าดับทุกข์แล้วก็ทำให้แจ้งก็คือนิโรธนะแล้วก็มรรคก็คือข้อปฏิบัติเราจะปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยมาสู่ตัวเองแล้วก็มาเห็นแจ้งตัวเองนั่นคือปฏิปทาเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8เมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาเท่าใดความแจ้งเท่าใดการดับทุกข์ก็จะมากเท่านั้นแล้วก็การที่ว่าเราเนี่ยมีกิเลสอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะต้องตัด2ระบบก็คือว่าระบบแรกก็คือว่ากิเลสใหม่ไม่ให้เกิดและกิเลสเก่าขุดคุ้ยเสียเขาเรียกว่าเหมือนต้นไม้ว่ากิเลสใหม่ก็คือตัดยอด
ัดกิ่งตัดก้านตัดต้นแต่กิเลสเก่าขุดก็คือขุดรากเหง้าซะและต้นไม้นั้นถึงจะตายนะอันนี้ก็เหมือนกันว่ากิเลสใหม่ก็คือความคิดที่เราคิดประจำวันนะกิเลสที่มีอยู่แล้วแต่โดนความคิดของประจำวันก็เราเพิ่มเติมไปมันก็เป็นการว่าเติมฟืนให้ไฟไฟนั้นก็ไม่เคยมอดสักทีจะมอดเราก็เติมฟืนอยู่เรื่อยๆขยันเติมฟืนอยู่เรื่อยจึงไหม้อยู่ทุกวันอันนี้แหละจึงว่าความคิดใหม่นั้นประจำวันของเรานั้นคือฟืนใหม่หรือน้ำมันใหม่ที่เติมเข้าไปตะเกียงนั้นก็ลุกต่อไปตอนนั้นเราจะให้ตะเกียงนี้ดับนะไฟนี้ดับก็คืองดฟืนใหม่ซะน้ำมันก็ไม่เติมฟืนก็ไม่เติมแต่น้ำมันเก่าหรือฟืนเก่ามีได้มีไปลุกได้ลุกไปเดี๋ยวไฟขาดเชื้อเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้แหละจึงว่ากิเลสใหม่ก็หมายถึงว่าจิตที่ไปทางตาทางหูทางจมูกเรื่องกายใจเราจะปิดเสียด้วยสติสติเป็นหนุนทำนบการเจริญอย่างนี้เนี่ยใช้สติกับปัญญาเพราะมรรคเนี่ยใช้สติกับปัญญานำหน้าเลยนะส่วนสมาธินี่จะมาทีหลังมาเองหมดเลยนะครับวิธีทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่วิ่งหาสมาธิแต่วิ่งหาการละกิเลสเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราละกิเลสได้สมาธิจะเป็นของมาเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาแต่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยวิ่งหาสมาธิเลยแต่ไม่ต้องละกิเลสไม่คำนึงถึงว่ากิเลสจะมาจากอะไรเราจะทำสมาธิอย่างเดียวมันคนละแนวคิดเนี่ยแนวคิดไม่เหมือนกันเขาเรียกความเห็นไม่เหมือนกันท่านจึงจัดว่าความเห็นนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเรือหรือเป็นข้อแรกที่จะต้องมีปรับความเห็นให้ตรงก่อนส่วนมากแล้วใครอยากได้สมาธิเขาวิ่งหาสมาธิแต่การละกิเลสไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะละหรือไม่ละแต่ขอได้สมาธิก่อนแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นหรอกขอให้เราละกิเลสได้เดี๋ยวสมาธิก็จะมาเองก็เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องนะถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่ามรรคเนี่ยคนเข้าใจว่าเราไม่ต้องสนใจเรื่องสมาธิหรอกขอให้เราเห็นแจ้งตัวเองแล้วก็ละกิเลสซะเพราะกิเลสมาจากการยินดีในตัวเองเมื่อเราละกิเลสลงเท่าใดความสงบมันจะมาเองเหมือนอย่างคนหนึ่งได้อยากได้เงินก็วิ่งหาเงินแต่คนหนึ่งอยากได้เงินแต่วิ่งหางานอย่างเงี้ยแล้วเมื่อมีงานเงินก็จะมาเองแบบนี้เงินไม่ต้องวิ่งหาแต่วิ่งหางานอย่างเดียวมันเขาเรียกว่าแยบยลหรือว่ามันซับซ้อนกว่ากันเพราะว่าท่านกล่าวถึงว่าทุกคนเราเนี่ยไม่ต้องมีเหตุเหมือนว่าเงินต้องมีเหตุเพราะเงินมาจากงานนั้นเราวิ่งหางานนั้นมันถูกที่แล้ววิ่งหาเงินนี่ไม่ถูกนะไม่ต้องหางานก่อนถึงจะถูกแล้วเมื่อมีงานแล้วงานเป็นสาเหตุของเงินก็จะมาเองอย่างเนี้ยฉะนั้นเราเรียกว่าวิ่งหาการดับทุกข์แล้วก็วิ่งหาเหตุว่าทุกข์มาจากไหนมาจากฉันทราคะหรือความยึดมั่นในตัวเราฉะนั้นเราทุกคนก็ทุ่มเทว่าถ้าอย่างนั้นมองตัวให้เห็นไม่เห็นก็หาอุบายไม่ให้เห็นถ้าเราเห็นได้เนี่ยกิเลสเราก็จะลดเมื่อลดสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองมันเป็นแผนที่ว่าเมื่อเหตุดับผลก็ดับนะทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุตั้งอยู่ไม่ได้ทุกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเขาเรียกว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุก็ดับที่เหตุนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดับที่ตรงกับหลักสูตรของหลักของอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นข้อหนึ่งของมรรคมันเป็นปัญญาอันนี้จึงว่าการอบรมมรรคเนี่ยเขาจะอบรมอย่างนี้นะอบรมไปจิตของเราอยู่ในตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นตัวทีแรกเราก็ไม่เห็นแล้วก็หาอุบายมาอย่างโยมหลายคนที่ไปหาอุบายตามสื่อต่างๆเมื่อได้สื่อมาแล้วได้อุบายมาแล้วโอ้ภาพนี้น่าสนใจแล้วทำแล้วเนี่ยทำให้จิตของเราดื่นดำสลดสังเวชมากๆร้องไห้บ่อยๆทำไปทำไมจิตของเราจะมีสมาธิมากขึ้นเองมากขึ้นเองมากขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องทำเราจะเห็นว่ามรรคข้อหนึ่งเนี่ยถึงข้อ7เลยเนี่ยไม่เป็นเรื่องสติกับปัญญาเลยส่วนข้อ8ในสมาธิว่ามาเองข้อสุดท้ายเป็นของมาเองไม่เอาสมาธิขึ้นหน้าเลยคือมรรคได้เข้าใจยากตรงนี้ว่าใช้สติกับปัญญาข้อ1ข้อ2เป็นปัญญาข้อ3ข้อ4ข้อ5เป็นศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8เป็นสมาธิเราจะเห็นว่าปัญญาศีลสมาธิแทนที่จะเป็นศีลสมาธิปัญญานะเขาเรียกว่านัยยะหนึ่งก็ถูกแบบอย่างหนึ่งนัยยะหนึ่งก็ถูกอย่างอีกอย่างหนึ่ง
เช่นว่าการศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาอะไรศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าการจะลบราคะศึกหรือว่าจะลบกับกิเลสเนี่ยจะลบแบบไรปัญญาศีลสมาธิอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะว่าเหตุการณ์ต่างกันหรือการเอ่ยคำที่เราจะกล่าวว่ามีความไล่เรียงกันยังไงตอนไหนอย่างไรมันจะมีลักษณะว่ากล่าวถึงแต่ละอย่างนั้นบ่งบอกไปทางทิศไหนเราก็จะกล่าวตามเรียงลำดับตามนั้นนะอันนี้แหละจึงว่าค่อนข้างจะต้องใช้ปัญญาศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาปัญญาเราจะเห็นได้ว่าพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าที่อชิตมนพทูลถามว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะแล้วก็พุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏนะเผอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนก็แล้วกันโยมมาจากสงขลาโยมณจิตตาเจริญพรโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างอ่ะหนังสือพระอาจารย์ได้รับแล้วนะได้รับหลังสงกรานต์อ๋อดีละเป็นไงบ้างก็ที่หนังสือก็เวลาโยมเปิดดูกระดูกซี่โครงนั้นเท่าว่าโยมพาจิตอาจารย์บอกว่าให้พาจิตไปดูกระดูกซี่โครงใช่ไหมให้พาจิตไปดูใช่ไหมเอาจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นเลยที่โครงเราจริงๆนั่นแหละอยู่ไหนก็ได้ที่เราเลือกเอาอุบายไหนก็ได้แล้วเวลาพาจิตไปดูว่าถ้าจิตนี้กระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงที่มันเป็นซี่ๆมีเนื้อมีเนื้อมีกระดูกซี่โครงมันมีเนื้อมีเลือดก็บอกจิตว่าเนี่ยให้ดูแล้วเวลาให้มันดูนานๆนะพระอาจารย์มันก็สลัดสังเวชแต่ว่าทำไมตาเจนไม่ยอมเปิดมันก็ร้องไห้ทุกทีพระอาจารย์อย่างนั้นดีอย่างนี้ปอดบ้างหัวใจบ้างตับแต่ก็อ่านลำไส้ในลำไส้ก็มีอุจจาระตัดสาวอุจจาระแต่ว่ามันก็สลัดสังเวชนะมันก็น้ำตามันร่วงแต่ทำไมตาเจนไม่ยอมเปิดพระอาจารย์อย่างนั้นแหละน้ำตาร่วงนะถือว่าถูกต้องโยมถ้าน้ำตาไม่ร่วงยังไม่ถูกโยมน้ำตาร่วงบ่อยๆนะแล้วก็เห็นภาพแล้วก็คาภาพมันไว้รักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันอย่างนั้นเนี่ยพอเรารักษาเนี่ยเท่ากับว่าเรารักษาธรรมด้วยถ้าเราไม่รักษาธรรมเราก็เสื่อมอย่างเงี้ยอ๋อแต่พระอาจารย์คะแต่ว่าตาใจมันยังไม่เปิดทีสักพระอาจารย์ไปอีกระยะหนึ่งทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเปิดทีหลังอีกนานอยู่เอาอุบายนี้ไปก่อนอุบายใดทำให้น้ำตาเราไหลได้อุบายนั้นทำบ่อยๆถ้ามันนานเข้าแล้วมันไม่ไหลแล้วมันชินแล้วเปลี่ยนอุบายก็ได้ไม่เป็นไรนะถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้ามันยังดีอยู่ก็ได้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นร่างจริงทีหลังนะเวลาบางทียุ้งก็ให้ดูกระโหลกศีรษะเล็กๆนะมันทุกอย่างเลยถ้าให้ดูครั้งแรกมันจะน้ำตาร่วงมากเลยพอหลังๆมันจะลดลงแต่ว่าทุกวันนี้น้ำตามันก็ยังร่วงอยู่ป่ะอาจารย์ไม่เป็นไรมันยังอีกเยอะเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่เยอะเลยป่ะน้ำตาร่วงมากๆละเราสังเกตไว้ว่าเวลาน้ำตาร่วงมากสมาธิเราเกิดมากเลยนะมันปนสมาธิไปด้วยนะสมาธิเรากึมไปหมดเลยนะเราสังเกตใช่ป่ะอาจารย์แล้วก็มันจะเย็นหนึบหนึบมาตรงนั้นเนิบๆนั่นแหละเนิบๆนั่นแหละมันเป็นสมาธิขึ้นมาเองยิ่งเราเห็นตัวเองเท่าไหร่สมาธิจะมาเองมากขึ้นมากขึ้นมันเย็นๆหนึบๆนั่นแหละแล้วมีความสุขนะมีความสุขไม่ใช่ว่าร้องไห้มีความทุกข์นะมีความสุขนะค่ะมีความสุขนะใช่ค่ะนั่นแหละเวลากลางคืนนั้นโยมมันจะทำได้ดีช่วงกลางวันโยมบางทีได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างแต่กลางคืนบางทีโยมทำก็ทำประมาณ4ชั่วโมงบ้างเลยดีแย่งกันแย่งกลางคืนโยมหน้าชาเวลาโยมทำหน้าตาชาขาเนี่ยไอ้ที่มันเคยหายมันกลับมาเก็บขึ้นมาแล้วพอเวลาขามันเก็บใช่ไหมโยมก็พูดกับจิตว่าอันนี้ขานี้เป็นกระดูกที่มีเนื้อมีเลือดมีหนังอยู่แล้วก็ขานี้มันไม่เที่ยงขานี้มันไม่ใช่ตัวตนถ้าจิตมายึดมันก็ทุกข์อย่างนี้ได้ไหมได้หมดแหละขอให้มีภาพนั้นอยู่ก็แล้วกันต้องมีภาพอยู่เสมอข้อสำคัญตรงภาพนั่นแหละเราจะพูดยังไงก็แล้วแต่ต้องรักษาภาพนั้นไว้แล้วก็เป็นกระดูกเราจริงๆเนี่ยจะดีค่ะเวลาเราคุยกับจิตแล้วก็เราก็นึกภาพกระดูกขาเราขึ้นมานึกภาพ
นึกภาพขานึกภาพที่มีหนังอยู่มีหนังรูปอยู่แต่วันนึกภาพขาดขาเราขึ้นมาแบบนี้ได้ใช่ไหมได้หมดโยมจะเอาส่วนไหนได้หมดเลยไม่ว่าขาแต่หัวถึงเท้าก็เป็นอุบายได้หมดจำถ้าอาจารย์ถ้าจำเจีมันไม่ได้เลยนะอาจารย์นะคือจิตนี่มันดื้อมากเลยว่าอาจารย์มันดื้อดื้อมันก็บางครั้งมันก็ดื้อมากบางครั้งมันก็พอจะไปได้อย่างเงี้ยมันก็สลับกันไปถ้าอาจารย์นะโยมมันเคยกินแบบว่ากินปลาใช่ไหมแล้วก็ตามติดกระดูกตามมาติดที่คอใช่ไหมแล้วก็โยมก็บอกติดว่านี่กลางปลาติดกระดูกคอแล้วคือว่ามันวิ่งที่มาที่มันจะวิ่งมาที่ใช่ไหมมันก็มันดันออกพระอาจารย์มันดันออกจนกระดูกปลาไม่หายไปไหนเลยพระอาจารย์มันเป็นไปได้เนาะถ้าจิตเราเนี่ยถ้ามันนิ่งมากๆลึกมันหูจะดับเนี่ยกระดูกของเราหายเนี่ยมันเข้าลึกไปมันเข้าลึกไปจิตมันลึกไปเราต้องถอยนิดหนึ่งไม่พระอาจารย์เวลาโยมกินข้าวใช่ไหมเวลาโยมกินข้าวแล้วก็ก้างปลามาติดกระดูกคอตามที่คอแล้วก็โยมก็บอกว่านี่ก้างปลาติดคอติดกระดูกคอแล้วเหมือนกับว่ามันมานะมันมาที่คอเลยพระอาจารย์มันมาที่คอแล้วก็เหมือนกับมันดันออกพระอาจารย์หายเลยพระอาจารย์มันแปลกนะมันเหมือนกับโกหกเลยอะพระอาจารย์มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่มันไปมันแบบโกหกเลยแล้วว่ามันพอเรากินน้ำลายมันก็เจ็บพอเนี่ยพอเราคุยกับจิตอันเนี้ยแล้วมันดันออกมันหายไปเลยแล้วมันหายไปไหนมันแตกทำไปทุกวันเนี่ยเรารักษาความเห็นไว้เพียรสร้างด้วยเพียรรักษาด้วยสองอย่างเนี่ยรักษาไว้ตลอดเลยสร้างด้วยรักษาด้วยสร้างด้วยรักษาด้วยไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นผู้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เดือนนี้มันตรงกับเดือนเกิดของโยมขอพรพระอาจารย์หน่อยค่ะก็ให้เจริญในธรรมนะอายุวันนะสุขภาระนะขอให้ยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันเนาะเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นธรรมะก็แล้วกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาธุสาธุค่ะสาธุรัชการลาค่ะสาธุนะสาธุก็การที่เรามีอุบายมาหว่านล้อมให้ใจเนี่ยถึงกับร้องไห้เนี่ยมันเป็นการร้องไห้นี่เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายของการที่จิตมันยอมเหมือนสัตว์ป่าเนี่ยถ้าเราจับมาฝึกเนี่ยตีมันจนมันร้องเนี่ยถ้ามันร้องได้แสดงว่ามันยอมรับการฝึกนะจิตเหมือนกันถ้ามันร้องไห้เนี่ยแสดงว่าเริ่มจะยอมรับการฝึกแต่ยังไงมันก็ยังนิสัยดื้ออยู่ก็เยอะเลยก็ยังวางใจไม่ได้ว่าเขาจะยอมบ้างไม่ยอมบ้างมันก็อยู่ในนั้นแต่ฝึกไปมากขึ้นมันจะยอมลงไปเยอะเลยแล้วทำสองอย่างที่จะเกิดในที่นั้นก็คือฮีริโอตปะเรายิ่งทำมากๆฮีริโอตปะของเราก็จะเกิดมากเบ่งบานมากและฮีริโอตปะเนี่ยเป็นธรรมทำให้เราเนี่ยมีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีฮีริโอตปะคือความละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปมันจะเกิดขึ้นแล้วก็กลัวจริงๆที่รับที่แจ้งเราก็กลัวหมดเลยแล้วถ้าเมื่อกลัวแล้วศีลเราก็จะเป็นศีลที่ดีจะต่อไปก็จะเป็นอริยกันตศีลก็คือศีลพระยาเจ้าได้นะอันนี้ก็ให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะก็มีสายเข้ามาจากกทม.โยมสมใจเจริญพรโยมน้อมสักการะเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์น่าเป็นไงบ้างโยมอยากจะไอคุยเรื่องธรรมะเจ้าค่ะน่าแต่ก่อนเนี่ยพระอาจารย์โยมเนี่ยไอปฏิบัติเนี่ยมันก็ดีนะแต่ทีนี้โยมน่ะอยู่กับหลานเขาปิดเทอมเขาปิดเทอมก็เลยปฏิบัติไม่ค่อยจะได้แต่เขาคุ้มเพิ่มในใจแบบอาจารย์นะคะมันเป็นแบบมันอายุมากยังไงก็ไม่รู้ภาษาเพราะว่ามันง่วงแบบคนแค่ก็ไม่ไหวนะคะปฏิบัติได้แค่อย่างมากคือก่อนก็ทั้งคืนก็ทำได้อยู่แต่ตอนนี้มันทำไม่ค่อยจะได้เลยต้องวันมันทำไม่ได้เพราะมันจะติดกับหลานแต่ก็ต้องหนักเดินหน่อยโยมต้องหนักเดินหน่อยถ้าเดินเดินหน่อยเพราะตอนนี้โยมน่ะไม่เคยนั่งเลยนั่งไม่ได้เนี่ยตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วจ้ะค่ะตั้งแต่ออกพรรษามาโยมไม่เคยนั่งเลยนั่งไม่ได้เลยก็เดินอย่างเดียวเดินตั้งสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงโยมก็เดินชูกระเดินอย่างนั้นน่ะแต่ก่อนมันก็รู้สึกว่าเห็นชัดเห็นดีแต่ตอนนี้โยมน่ะขาดเอ
แบบปฏิบัติมากๆไม่ได้เลยก็เลยไม่ค่อยจะเห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมันไม่ใช่พระตัวค่ะโยมก็น้อยใจตัวเองไม่รู้ว่ามันมีเล็กหรือมันเป็นยังไงค่ะก็มีหมดอะโยมนิวรณ์มันเป็นนิวรณ์โยมง่วงเหงาเฮานอนมีทุกอย่างโยมก็ฝืนหน่อยก็แล้วกัน การที่เราฝืนทุกอย่างเนี่ยก็จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ฝืนเดี๋ยวจะค่ะแต่โยมคิดว่าหรือตอนนี้มันสมาธิโยมมันเสื่อมหรือยังไงอย่างนี้ค่ะเราต้องรักษาภาพไปนะถ้าภาพเราหายก็เสื่อมโยมถ้าภาพเราไม่หายความเสื่อมก็จะไม่เสื่อมมันอยู่ที่ภาพเราเนี่ยแบบว่ามันหายเหมือนเจ้าค่ะมันหายเราไม่รักษาก็เสื่อมได้แบบเวลาตอนที่โยมปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นแต่มันไม่ชัดแต่ก่อนมันจะชัดอยู่อย่างนั้นอ่ะเห็นทั้งแข้งทั้งเน่าทั้งเป็นน้อนทั้งทุกอย่างค่ะแสดงว่าความเพียรเราอ่อนเนี่ยตอนหลังเนี่ยใช่ค่ะมันแบบว่ามันตู้ที่ระยะตอนที่หลานติดเทอมแล้วมันอยู่บ้านกันก็ค่ะนั่นแหละทำไม่ได้ค่ะความเพียรเราอ่อนความเพียรมันอ่อนลงแต่ทีนี้โยมจะทำยังไงนะคะก็เพียรใหม่เพียรให้มากเหมือนเดิมนั่นแหละเราจำของเดิมไว้สิว่าตอนที่เดิมเราทำยังไงให้เจริญดีเอาจำตรงนั้นมาทำมันง่วงจนโยมไม่เคยกินไอ้กาแฟน่ะโยมจนลงคนกินกาแฟแล้วเจ้าค่ะมันแบบง่วงจนเดินเซเลยก็มีได้ทุกคนนะโยมง่วงก็มีได้แต่ว่าฝืนเอานั่นเองฝืนเอานั่นเองแล้วก็โยมอยากจะได้หนังสือจากท่านอาจารย์นะคะเดี๋ยวขอตามขอที่อยู่หลังใหม่ก็แล้วกันเนาะหลังใหม่อาจารย์รับหนังสือก็หลังใหม่คือหนังสือก็ไม่กล้าเขียนก็เรียกว่าไม่กล้าเอาภาพที่ว่าอุจจาดมากนะก็พยายามให้โยมเนี่ยเลือกเอาภาพที่พอสมควรก็ใส่ไปก็ภาพเล็กหน่อยภาพก็ไม่ใหญ่เกินไปเงี้ยก็พยายามให้บางคนมันรับไม่ได้ว่าโอ้เห็นยังไงก็ไม่อยากดูละเราก็เลยเผื่อคนที่ทำยากๆหน่อยแต่ว่าเราก็กลางๆอ่ะนะคนที่ว่าทำมาบ่อยๆก็เห็นว่าจะจืดชืดไปแต่เราก็เผื่อเฉลี่ยคนใหม่บ้างเพราะคนใหม่เนี่ยก็ไม่กล้าจะดูนะเราก็พยายามเอาภาพพอสมควรใส่ไปก็ได้หมดอุบายหรือจะเอาต่างจากหนังสือก็ได้นะอันนั้นก็เป็นแค่ว่าเราเป็นแบบอย่างเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็นข้อคิดให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็คือเป็นการเขียนคร่าวๆนะเขียนคร่าวๆย่อๆแต่ก็รู้ความหมายอยู่ก็จะได้หนังสือก็ไปเราจะได้ไปดูนะก็ขอไปทางหลังใหม่ก็แล้วกันจะส่งไปให้ตามนั้นอันนี้ก็ขอพูดธรรมะไปก่อนเนาะยังไงก็มีปัญหาจะถามก็ถามมาได้เลยก็จะเว้นช่วงให้ก็พูดถึงว่าการอบรมมรรคเนี่ยซึ่งจะต่างจากการทำสมาธิที่พูดค้างไว้เมื่อวานนี้ว่ามีสองนิสัยหนึ่งก็หมายถึงว่าคนที่ผ่านสมาธิมาแล้วเนี่ยเราจะเอาสมาธิมาร่วมเนี่ยก็ได้แต่ต้องรอให้สมาธิออกมาก่อนสมาธิออกมาก่อนจิตจะเริ่มคิดได้เนี่ยขณะนั้นจิตเนี่ยมีสมาธิอยู่กึ่งหนึ่งนะจิตที่เราออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเชื้อเหลืออยู่กึ่งหนึ่งแล้วก็อีกกึ่งหนึ่งจะเป็นอารมณ์สามารถคิดได้สามารถแล้วก็มีความสงบซ่อนอยู่ก้ำกึ่งกันอยู่ขณะนั้นเป็นโอกาสเหมาะสำหรับการเอามาพิจารณาร่างกายถ้าเราไม่มามองดูตัวจะร่างกายนี้เนี่ยจิตเราก็จะไปอยู่ข้างนอกนะไปอยู่ข้างนอกเราก็จะเสียหายฉะนั้นเมื่อเราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปสู่การอบรมมรรคทันทีเลยแล้วก็ให้ที่อยู่ของเราเนี่ยว่าพิจารณาตัวมากๆว่าเหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักสมาธิออกมาก็พิจารณาต่อแล้วก็เหนื่อยก็เข้าสมาธิแต่ว่าต้องพิจารณาใน3-4ส่วนเท่าสมาธิแค่ส่วนเดียวพออันนี้คือกิจวัตรของคนที่จะอบรมมรรคก็คือใช้สมาธิร่วมกันไปได้สำหรับคนมีนิสัยอย่างนี้นะแต่อีกนิสัยหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปัญญานำหน้าเลยคนที่มีปัญญานำหน้าเนี่ยจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าไม่ต้องใช้สมาธิร่วมเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มีสมาธิเขาก็มีสมาธิอยู่แล้วแต่เขาไม่มาร่วมเพราะเห็นว่าไม่จำเป็น
นะเพราะเขาอะไรเพราะอะไรเพราะเขามีปัญญาเยอะกว่าแล้วก็การอบรมเนี่ยเขาเรียกว่าจะใช้ปัญญากับสติกับปัญญาเป็นตัวธรรมนะอย่างที่ว่าอชิตามนพภูมิพุทธเจ้าว่าตัณหามีประการต่างๆที่ไหลไปสู่กระแสอารมณ์ต่างๆนั้นอะไรหนอเป็นดุจทํานบกระแสเหล่านั้นละด้วยอะไรละด้วยธรรมอะไรพุทธองค์ก็ทรงกล่าวถึงว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทํานบและกระแสเหล่านั้นก็ละด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าสติกับปัญญานี่เองเป็นตัวละแสดงว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยตัณหาเนี่ยละด้วยปัญญาแต่สติเนี่ยกับปัญญาช่วยกันแต่สติเป็นตัวกั้นปัญญาเป็นตัวละฉะนั้นท่านใช้ปัญญากับสตินะเป็นข้อการกระทำนะอบรมมรรคสำหรับคนที่ใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิช่วยเลยเขาก็ทำได้ฉะนั้นเราเลือกดูที่ว่าเราชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละนะก็ถือว่าไปได้หมดเลยขอว่าคนทั้งสองเนี่ยให้เห็นกายเราแจ้งก่อนแล้วกันทีนี้ว่า เวลาคนใช้ปัญญาเนี่ยเขามองอะไรเขามองด้วยปัญญาในอริยสัจว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยของเราก็คืออารมณ์เหตุของทุกข์ก็คือว่ามาจากการยึดมั่นร่างกายนี้เป็นเราก็คือมาจากฉันทราคะทั้งการที่จะทำลายฉันทราคะนั้นก็คือทำให้แจ้งออกมานั่นเขาเรียกว่านิโรธท่านจะเข้าใจตรงนี้นะแล้วก็หนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคท่านเข้าใจตรงนี้ด้วยปัญญาของท่านแล้วท่านก็ใช้ปัญญาของท่านว่าเอาละเราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายแล้วเราจะเห็นขึ้นมาด้วยตาไหนแล้วเราจะกำจัดความยินดีในตนซะนี่คือปฏิปทาที่เราจะต้องทำใช้สติกับปัญญาทำก็คือสติเป็นตัวกั้นไม่ให้จิตออกไปทางตาทางหูจมูกนิ้วกายใจปัญญาเป็นตัวละว่าเราจะต้องมองตัวด้วยอุบายฉะนั้นสติเป็นตัวกั้นปัญญาเป็นตัวหาอุบายมาเฟ้นว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายไหนเลือกเฟ้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเลือกเฟ้นธรรมคัดสรรธรรมว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายใดอุบายใดเป็นที่มาของการที่จะนำไปสู่การเห็นตัวเองเราจะตั้งอุบายนั้นไว้แล้วก็อบรมให้มากเพื่อน้อมนำไปสู่ความเบื่อหน่ายแล้วก็น้อมนำไปสู่ความเห็นความเป็นไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี้ฉะนั้นคนนี้เนี่ยใช้สติเป็นตัวกั้นใช้ปัญญาเป็นตัวละก็คือการเห็นแจ้งการเข้าใจแล้วก็ความเพียรไปส่วนความเพียรนั้นมีทุกคนนะต้องมีอยู่แล้วเมื่อเพียรไปการเห็นตัวเองก็จะแจ้งขึ้นเมื่อแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปก็จะเห็นตามจริงเมื่อเห็นตามจริงแล้วก็จะละสกายะขึ้นมาเมื่อละสกายะขึ้นมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราเห็นแจ่มแจ้งว่าไม่มีเราในที่นี้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ทำงานนั้นเป็นประตูออกของจิตในที่ไปสัมผัสกับโลกนั้นก็ไม่เที่ยงไปด้วยฉะนั้นตาหูของเรานั้นเราจึงทอดสะพานจังชักสะพานเสียไม่เอาจิตของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโลกเพราะเป็นเหตุผลเพียงพอว่าเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงก็เท่ากับว่าอายตนะก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วไม่ควรเลยจิตของเราจะไปเกาะเกี่ยวปัญญาของท่านที่แรกเป็นปัญญาธรรมดานะปัญญาคือการวิเคราะห์คือเรียกว่าปัญญาเจตสิกต่อมาปัญญานี้ถูกพัฒนาด้วยการเห็นแจ้งด้วยผสมประสานกันกับการเห็นแจ้งขึ้นมาด้วยผสมกันไปเขาเรียกว่าปัญญาญาณเมื่อปัญญานี้เข้าไปเห็นเกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาก็คือการบรรลุของพระโสดาบันบรรลุธรรมเพราะการเห็นตรงนั้นเนี่ยทำให้เรานี่ได้เห็นความจริงขึ้นมาว่าถ้าร่างนี้ไม่เที่ยงตาหูก็ไม่เที่ยงเมื่อตาหูไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ควรที่เราจะปล่อยจิตไปผูกพันในอารมณ์ตรงนั้นอุบายออกเรื่องนี้ก็คือตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ออกเมื่อไม่ออกก็ไม่มีผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สิ้นฉะนั้นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันไปจิตถึงไม่มีข้างนอกเลยเพราะไม่มีการออกก็ไม่มีผัสสะแต่ว่าไม่ออกข้างนอกแล้วข้างในก็ยังมีความยินดียินร้ายนิดๆอยู่อันนั้นก็พระโสดาบันก็คิดว่ายินดียินร้ายนี้ก็ไม่ควรแก่เราแต่เพราะว่าปฏิปทาของเรายังไม่ถึงที่สุดก็เป็นอย่างนี้แหละแต่อย่างไรเราจะทำให้แจ้งถึงที่สุดก่อไปก็คือแจ้งในร่างกายนี้อีกเพราะการยินดียินร้ายนั้นเรารู้สมมูลฐานว่า
การยินดียินร้ายของเรานั้นที่มันดิ้นอยู่นั้นมาจากฉันทราคะที่ยังเหลืออยู่ในร่างนี้นั่นเองฉันทราคะใดที่เราละไปแล้วนั้นส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือนั้นจึงออกผลมาเช่นนี้แสดงว่ารู้การละกิเลสที่ผ่านไปแล้วแล้วก็รู้การละกิเลสที่ยังคาค้างคาอยู่ว่าเหลือเท่าไหร่อาการที่จิตดิ้นนั้นเป็นแสดงเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเป็นการแสดงออกของกิเลสเราให้เห็นเหมือนกับว่าบุคคลจับปลาในสระนะจับปลาในสระแล้วเนี่ยเอาแหก็ดีเอาเครื่องมือไปจับก็ดีเนี่ยแล้วเมื่อจับแล้วเนี่ยคิดว่าปลานี้หมดหรือเปล่าเนาะหรือไม่หมดเพราะมันมีน้ำอยู่แต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบุคคลนั้นก็เฝ้ารออยู่บนบกมองไปที่สระว่าบรรดาปลาที่หลงเหลืออยู่ในสระนี้ถ้ามันมีอยู่เราจะรอให้เวลาเนิ่นนานไปเราจะให้ปลาเหล่านี้ออกมาหายใจเราก็จะเห็นว่าถ้ามีอยู่เขาก็จะฮุบให้เราเห็นนะฮุบเหมือนก็ออกมาหายใจให้เราเห็นแต่ถ้าไม่มีการปรากฏการหายใจฮุบขึ้นมาเห็นก็จะไม่ปรากฏแก่เราฉะนั้นบุคคลนั้นมองอยู่ว่าน้ำที่นิ่งอยู่เนี้ยเราจะดูที่ว่านานๆหน่อยว่าปลาที่ศกปลาที่ซ่อนอยู่ในนสานั้นมันหลงเหลือเท่าไหร่ก็จะมองการฮุบของปลาว่าถ้ามีการฮุบขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแสดงว่าปลายังค้างอยู่ชั้นใดก็เหมือนกันพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะมองจิตของท่านว่าตราบใดจิตของท่านยังมีเขาว่าฟูขึ้นมาบ้างแฟบขึ้นมาบ้างเนี่ยยังดีจินได้ยังดิ้นอยู่แสดงว่ากิเลสเรายังเหลืออยู่เขาจะมองอย่างนี้นะพิจารณาตัวไปเรื่อยๆสังเกตว่าจิตเรานิ่งก็จริงแต่ในความนิ่งนั้นเราดูนานๆแล้วมันจะมีการเคลื่อนไหวอยู่นิดๆแสดงว่าภายในนั้นมีปลาอยู่ก็เหมือนก็มีกิเลสซ่อนอยู่เขาจะดูการออกอาการของกิเลสว่ากิเลสเราซ่อนอยู่เมื่อไหร่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันยังดิ้นอยู่แสดงว่าปลาที่เหลือนี้เราจะต้องกำจัดต่อไปเราต้องจับให้ได้ต่อเมื่อจับไปแล้วเนี่ยเขามาดูนานดูจิตนานปรากฏว่าไม่มีแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีการพบก็เห็นแสดงว่ากิเลสที่หลงเหลือไม่มีแล้วเราถึงจะแน่ใจว่าคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีอย่างเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าพระอนาคามีเนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลหมดเลยก็เผอิญมีสายเข้ามาเนาะจากกทม.ชื่อโยมชื่นสุคนการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรค่ะพระอาจารย์โยมทำคือโยมจะเห็นภาพหนึ่งที่แบบว่าช่างเขาเปิดเฟซบุ๊กอ่ะแล้วทีนี้เป็นภาพที่แบบว่าผ่าศพอย่างเงี้ยสดๆเลยค่ะแล้วก็เห็นแบบนั้นก็เลยทำให้ขาอ่อนค่ะพระอาจารย์ดีอย่างนั้นแหละดีขาอ่อนพระอาจารย์ภาพนี้สลดสังเวชมากๆอย่างนั้นแหละดีให้นึกเราเป็นอย่างนั้นเลยดีมากๆเลยต้องนึกอย่างนั้นเลยนึกอย่างนั้นเลยมันจะเป็นอุบายที่กำลาบจิตเอาอยู่การขาอ่อนนั้นแสดงว่าจิตมันยอมนะมันยอมแล้วทีนี้มันทำต่อไม่ใช่ได้เลยพระอาจารย์ถ้าภาพนี้มันทำแบบว่าถ้ามันทำไม่ได้จริงๆแสดงว่ามันโหดเกินไปแล้วก็ลดนิดหนึ่งลดหน่อยเพราะว่าจิตเราอาจจะรับไม่พอแต่อีกหน่อยรับได้ถ้ามันชินกว่านี้หน่อยก็รับได้การจะรับเพราะการเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะยังเรียนถามว่าคือข้างๆก็ดิบคุยกันจนแบบไม่ได้นอนเลยค่ะทีนี้ก็เลยนึกถึงพระอาจารย์ว่าเคยส่งการส่งพระอาจารย์ว่าทำอสุภะก็เลยนึกถึงเป็นนอนเลยตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวขึ้นอืดขึ้นพองนี่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยนึกแต่พอตอนเช้าที่มันไม่มีแรงแน่เลยก็ปรากฏว่ามีแรงค่ะไอ้เดินเข้าไปกิโลนึงจริงนึกขอบคุณพระอาจารย์ที่สอนน่ะนี่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์การที่คนแบบยังพอจะทำทีไรก็จะนึกถึงภาพนี้เรื่อยๆที่ว่าเขาผ่านศพแบบสดๆค่ะทีนี้จะดับตรงนี้ได้ไงคะก็ความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการดับหรอกคล้องกันให้เห็นแต่ว่าจิตของเราเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันรับยาแรงเกินไปไม่ไหวเท่านั้นเองมันก็เลยว่า
เราไม่ต้องให้หายหรอกมันเป็นยาแรงเกินไปแล้วก็ยาเบากว่านั้นนิดหนึ่งแต่ยาแรงตรงนี้เราจะใช้ได้ต่อไปในข้างหน้าให้มันเกิดนะดีเขาอยากให้เกิดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็หาอุบายที่มันอ่อนกว่านั้นนิดหนึ่งเราอาจจะตั้งรับไม่ค่อยไหวเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะเป็นอุบายต่อไปที่เราจะต้องทำได้ไม่ต้องหาเราโยมมันจะได้เตือนสติดีนะมันยาแรงไปหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยรับไม่ไหวเท่านั้นเองก็เป็นภาพสดได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ได้หมดรับภาพสดภาพเน่าได้หมดดูแล้วเราจะเอาอะไรได้หมดนี่เป็นอุบายแต่ก่อนก็ผ่านอสุภะมันเยอะรู้สึกว่าโหดๆเหมือนกันนะคะทีนี้แบบว่าตอนหลังก็อยากจะเปลี่ยนเป็นภาพสดมากค่ะเป็นหัวใจสดตับสดอย่างเงี้ยอาจารย์ทำแบบนั้นได้หมดเลยแล้วสุดท้ายเขาก็สดอยู่แล้วจนสุดท้ายเราจะเห็นสดเหมือนแล้วไม่เห็นเน่าเลยนะแต่ว่ามันใหม่ๆเพราะนั้นก็จะเน่าหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วเกิดเวทนาขึ้นมานะคะจากการที่หกล้มค่ะทีนี้ดูเวทนานี่ดูตรงอย่างปวดกระดูกตรงเวลานั่งนี่เจ็บกระดูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ต้องดูยังไงถึงจะคือดูไม่ถูกหลักคือเวทนาเนี่ยเราดูทั้งร่างว่าเป็นอสุภะนั่นแหละเป็นร่างสดก็ได้ร่างอสุภะด้วยแล้วก็ดูเวทนาพร้อมกันไปด้วยว่าดูที่เนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เจ็บอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งใดที่เจ็บกับสิ่งที่ไม่เที่ยงน่ะอันเดียวกันเจ็บนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันเป็นของติดตามมากับร่างกายนี้ฉะนั้นเราอย่ากระสับกระส่ายให้เขาเรียกว่ากายกระสับกระส่ายแต่ใจอย่ากระสับกระส่ายตามเราคิดอย่างนี้ว่าใจกายมันปวดก็จริงแต่ใจอย่ากระสับกระส่ายนะเพราะว่านั่นไม่ใช่ของเราเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ของเราความเจ็บปวดนั้นจะใช่ของเราได้อย่างไรให้เรายอมรับว่าปวดนั้นน่ะมันเป็นของติดตามมากับร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงหรอกเราก็เฉยๆไว้แล้วมันจะซอฟลงไปเจ็บมันเจ็บอยู่นะแต่มันไม่สุกมันนุ่มๆขึ้นน่ะมันเย็นขึ้นน่ะแต่ความเจ็บมันจะลดลงจะ 50% เลยนะดูแบบกำหนดไว้ที่ลิ้นปี่ได้ไหมคะพระอาจารย์นะคือลิ้นปี่เนี่ยเราต้องเห็นกระดูกลิ้นปี่ไปด้วยเห็นตับไตเส้นพุงไปด้วยอย่ากำหนดรู้เฉยๆมันจะกระสับกระส่ายแต่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่กระสับกระส่ายก็ทำตรงนี้รู้สึกก็เบาขึ้นนะคะพระอาจารย์เบาขึ้นถ้าเราเห็นเนี่ยจะเบาแต่ถ้าเรารู้เนี่ยถ้าเราใช้ตัวรู้นะรู้ปวดแต่ไม่เห็นเนี่ยมันจะกระสับกระส่ายทันทีเลยแต่ถ้าเห็นเนี่ยไม่เป็นก็เห็นลิ้นจิตอยู่ตรงลิ้นปี่นะคะพระอาจารย์ที่ทำแบบว่าจิตอยู่ตรงลิ้นปี่แล้วก็กำหนดว่าปวดหนอตรงนั้นน่ะก็รู้สึกเบาค่ะถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะเบาถ้าเรารู้มันจะไม่ค่อยเบามันมีเห็นกับรู้นะก็เลยรู้ว่าหายปวดไปเยอะเลยค่ะก็หายปวดไปเยอะเลยมันจะลดถึง 50% เลยค่ะแต่มันไม่หมดมันก็เรียกว่าไม่ลดหมดหรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมดาที่เราลดได้แค่นั้นก็ดีอยู่แล้วนะมันลดด้วยปัญญาเขาเรียกว่าดับด้วยปัญญาโยมค่ะเรื่องเรียนเดี๋ยวเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่บริจาคร่างกายเลยค่ะต้องทำไงคะก็ไปแจ้งโรงพยาบาลนั่นแจ้งโรงพยาบาลว่าเราอุทิศร่างโยมเห็นภาพที่ก็ผ่าสดๆอย่างนั้นนะที่ผ่าข้างหน้าเนี่ยไปถึงข้างล่างเลยโยมก็รู้สึกก็ไม่รู้จากตอนแรกโยมคิดอยู่ว่าเดี๋ยวบริจาคร่างกายแต่นี่บนโยมเห็นภาพนี้โยมหดเลยค่ะใจห่อเหี่ยวหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรียนฟังในท่าท่านนะคะกราบขอบคุณค่ะนมัสการลาค่ะคือเรายัางเขาเรียกว่าเรายัางรักร่างกายอยู่เรายัางไม่เห็นแจ้งร่างกายเรายัางรักร่างกายมันก็กลัวกล้าๆอยู่ก็ไม่เป็นไรตรงนั้นเราก็ยังไม่ต้องอะไรมากหรอกตรงนี้ก่อนตรงที่เราเห็นตัวเองแจ้งๆอีกหน่อยเราเห็นเบื่อๆแล้วเออสละไปซะอาจจะได้นะอาจจะได้ถ้าตอนนี้ละเขาเรียกว่าฉันทราคะลงละไม่ได้ยังไม่มากพอมันก็ยังว่าเห็นเขาชำแหละโหดเหลือเกินสงสารร่างกายหรือว่ามันกลัวก็เลยไม่อยากมันยังรักอยู่นั่นเองนะความรักมันมีอยู่นะขนาดเขาไม่ได้ทำกรรมฐานเลยเนี่ยเขายังให้เลยนะเขาไม่รักเลยนะแต่เราเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยๆไปใจมันยังมีอะไรอาวรณ์อยู่นะมันก็ค่อยๆปรับสภาพเดี๋ยวมันก็รับได้ยังไงรับปฏิปทาของเราให้ดำเนินไปเรื่อยๆก่อนยังไงก็จะดีขึ้นเองนะวันนี้ก็ช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีแล้วก็จะพบกันอีกทีในช่วงที่2ของรายการตอนนี้ไปก็คงจะหยุดพักสักหน่อยเนาะแล้วก็มาเจอกันอีกที
ในช่วงที่ช่วงหลังโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171 0804557171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะยี่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนพุทธศักราช2560ทอดผ้าสามัคคีถวายพระพุทธรูปพระพุทธศรีสุริยะอนันตชัยณวัดชัยเสต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขียวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขนพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร024961160 024961164เจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124สุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่สองของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะสาธุชนใดมีคำถามก็ถามมาได้นะในรายการนี้ก็ขอให้เป็นคำถามเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ว่านะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ย เราจะต้องมีมรรคนะเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นสื่อกลางหรือเป็นข้อปฏิบัติที่สูงสุดที่ทุกคนจะต้องมาตรงนี้ไม่ว่าเราจะปฏิบัติแนวอื่นอย่างไรเนี่ยสุดท้ายก็ต้องลงท้ายด้วยมรรคนะถ้าไม่ลงตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์โดยชอบได้ก็ขอตอบคำถามที่เขียนมาหลังใหม่ว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเวลาโยมนึกถึงจะเสียใจอาลัยอาวรณ์ตัดใจไม่ได้จะทำวิธีไหนถึงจะตัดใจได้อันนี้ก็เป็นเรื่องความผูกพันนะถ้าอย่างนี้เราก็ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพราะว่าความอาลัยความอาวรณ์ความรักความยินดีทั้งหมดเนี่ยมาจากเรายินดีในตนนั่นเองนะยินดีในตนนั่นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมมาพิจารณาร่างกายสังขารว่าเรานี่ก็ไม่เที่ยงเนาะพ่อแม่เราก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็ไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่โลกจะมีแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าธรรมะเป็นของที่คุดคนไม่ควรที่จะผูกพันอะไรเพราะต่างคนต่างมาแล้วอะไรอาวรกันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นแหละนะอันนั้นโยมก็ต้องปฏิบัติธรรมนะก็เผอิญมีสายเข้ามานะก็เอาสายก่อนก็ได้จากจันทบุรีโยมไพรินนะไพรินอาเจริญสุขโยมพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับมาตรการครับขอถาม3ข้อครับได้ๆว่าระหว่างที่ผมปฏิบัติอยู่ชายแดนแล้วพอผมขึ้นรถบัสกลับบ้านผมเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งพอจิตคิดแค่นั้นแหละผู้หญิงคนนั้นทำไมถึงแก่แล้วก็งอมงอลงเลยฮะก็ดีดิมันจะเป็นอุบายให้เราได้เห็นหน่อยดีดีกว่าอย่างอื่นที่โยมมันก็เป็นบุญของโยมนะโยมได้เห็นอย่างนั้นนะ
เป็นบุญนะเป็นบุญถือว่าเป็นบุญทีเดียวพอเห็นก็ต้องวิ่งไปนั่งข้างหน้าเลยก็ดีที่เราเห็นในแง่นี้มันเป็นธรรมะอยู่แล้วเป็นบุญของโยมดีกว่านะไม่ใช่เกิดใครง่ายระหว่างขับรถไปจะไปทำงานเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงแต่ว่าเราเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นแล้วเราคิดว่าอุ้ยอวบไว้ขาวไว้ทางนู้นทางนี้ผมก็จะอ้วกขึ้นมาทันทีเพราะอะไรอะเราปฏิบัติอย่างที่ตมาแนะนำมาก่อนหรือเปล่าตอนนั้นดูลมหายใจพุทโธพุทเข้าโธออกแล้วก็พิจารณาสังขารครับมันต้องมีเหตุเหมือนกันตรงนี้เราอาจจะเป็นลักษณะของว่าใจเรานั้นอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกภายในนั้นอย่างหนึ่งก็ได้มันตีกันใจเราก็จะคิดว่าชอบแต่ว่าภายในก็กลับปฏิปักษ์เหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยความจริงแล้วโยมมีบุญนะว่าตรงๆแต่ว่าโยมยังปฏิบัติไม่จริงจังหรือว่าไม่เน้นตรงใดจุดใดจุดหนึ่งมันก็เลยว่าเป็นอาการอย่างนี้แต่มาว่าดีนะครับนะเป็นได้โยมเป็นได้นะแล้วที่มันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าจะยิงจะฆ่าจะฟันกันใครจะเป็นจะตายมันไปรู้เพราะอะไรฮะคืออำนาจของสมาธิที่โยมทำนั่นแหละนิ่งเนี่ยมันจะรู้ได้ผู้นี้จะรู้ล่วงหน้ารู้อดีตรู้อนาคตได้แต่ว่า3วัน7วันจะไปไหนๆเหมือนจะไปอินเดียก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนี้ก่อนล่วงหน้าแล้วมันเป็นได้หมดโยมเพราะจิตเราเป็นทิพย์โยมเรานิ่งบ่อยๆความเป็นทิพย์มันก็จะเกิดความเป็นเกิดขึ้นมามันก็จะตรงความจริงแต่ถ้าโยมมาหันมาพิจารณาให้กายให้พิจารณากายให้มากโยมจะไปได้เยอะเลยเราเบาตรงที่ว่าเอาจิตนิ่งนั้นเบาก่อนแล้วมานักที่พิจารณากายโยมจะไปได้ดีเลยนะมันมีสองอย่างพอคุยธรรมะนี่ทำไมมันสั่นนะฮะก็มันเหมือนก็ว่าเราอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆว่ามันมีเรื่องของในตัวหนึ่งสั่นกลัวหรือว่าสั่นตื่นเต้นหรือว่าสั่นแบบปิติมันเป็นสั่นปิติแล้วมันก็ขนลุกซ่าตาแบบสั่นเป็นได้โยมก็อาจจะเป็นเรื่องของถ้ามาว่าโยมมีบุญนะพูดตรงๆว่ามันเกิดคนยากเหมือนกันอย่างนี้นะแต่โยมเพียงแต่ว่าหลักการปฏิบัติของโยมไม่เน้นการพิจารณากายถ้าโยมว่าพิจารณากายโยมจะไปได้เยอะเลยนะถ้าทำตรงนี้ไปได้ดีเลยอะไรฮะถ้าทำตรงนี้จะไปได้ดีเลยนะแล้วก็พอปฏิบัติไปเหมือนที่พระดูพระอาจารย์เนี่ยไปเห็นตัวเองไปสับเนื้อคนที่ตายแล้วอ้วนก็สับเป็นชิ้นเล็กและชิ้นน้อยแล้วก็ไปเผาไฟชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วไปเผาไฟมันเนี่ยทั้งคืนเลยเป็นเพราะอะไรมั้งมันก็เป็นนิมิตเกี่ยวกับเพื่อให้เราเห็นนั่นแหละว่าเรามาเป็นอุบายได้โยมนะเป็นอุบายคือสังขารนะอุบายเนี่ยมันล่วงหน้าโยมแต่ว่าโยมการกระทำโยมล้าหลังแบบนั้นเนี่ยคืออุบายปรากฏให้เราเห็นอย่างนี้อย่างนี้แต่การกระทำของเราคอยจะไม่ไปตรงนั้นนะมันก็เลยขัดกันอยู่ถ้าโยมไปเนี่ยไปพร้อมกันเลยดีดูหลวงพ่ออีกที่อธิบายให้ผู้หญิงคนนั้นฟังว่าผมเนี่ยปฏิบัติไปพอ6 โมงเสร็จปฏิบัติเดินจงกรมไปพิจารณาสังขารไปเรื่อยๆมันไปยันที่หนึ่งเที่ยงคืนที่หนึ่งเที่ยงคืนที่เที่ยงคืนที่หนึ่งถึงเข้านอนพอเข้านอนก็มันไม่หลับพอนั่งสมาธิอีกมันก็น้ำตามันก็ไหลทั้งคืนเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วมันก็ไม่ง่วงก็เป็นเลยรู้ว่าพระเก่าๆที่ท่านปฏิบัติมาว่าอ๋อเพราะไม่ง่วงไม่หลับเพราะอะไรเนี่ยนะทั้งคืนนะมันก็ไม่หลับไม่ง่วงน้ำตาก็ไหลอาบอย่างนั้นแหละไหลไปเรื่อยจะเป็นปิติโยมแต่ว่าโยมตรงขาดตรงที่ตมาว่าเนี่ยถ้าโยมไปตรงนั้นนะโยมพิจารณาสังขารเนี่ยพิจารณาโยมพิจารณาแบบรู้มันไม่ได้เห็นมันเป็นแบบรู้ว่าเราพิจารณาว่าเราไม่เที่ยงเราเกิดมาไม่มีอะไรมันเหมือนลอยๆอ่ะมันไม่มีหลักของการเห็นร่างกายเราไปเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนำยังไงพูดไปเลยครับดังๆนะฮะกําลังตั้งใจฟังครับก็เดี๋ยววางหูก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าพูดไม่ได้ยินก็วางหูแต่ได้ยินก็ไม่เป็นไรได้ยินชัดแล้วได้ยินชัดแล้วครับได้ยินชัดก็ไม่เป็นไรนะก็คือว่าอยากจะให้โยมเนี่ยพิจารณาตัวร่างกายแท้ๆของเราให้เห็นด้วยตาในไม่ได้เห็นด้วยตานอกแล้วก็รักษาความเห็นไว้แล้วก็นึกตัวเองนั้นเน่าบ้าง
ขึ้นอืดขึ้นพองบ้างสับเป็นท่อนๆอย่างที่เราเห็นในภาพที่เป็นนิมิตบ้างด้วยอุบายเหล่านี้เห็นตัวเองรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็เดินก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินนอนยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่โยมจะไปแล้วก็โยมวางสมาธิที่บอกว่าจำใจนิ่งๆบริกรรมนั่นโยมวางก่อนเพราะว่ามันคนละทางกันโยมจะไปได้ดีไม่ต้องหลับตาก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องหลับตาก็ได้ไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เห็นตัวเองก็แล้วกันถ้าผมทำอย่างนี้โยมจะไปได้ดีเลยโยมจะไปได้สวยเลยเอาตัวเองทุกลมหายใจเลยนะฮะทุกลมหายใจเลยเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดอ่ะครับทำอย่างนั้นเนี่ยจะดีมากเลยครับโยมมีนิสัยโยมมีบารมีโยมเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าการเกิดอย่างนี้ไม่ใช่เกิดกับใครง่ายนะนะเขาทำแทบตายยังไม่ค่อยเกิดยิ่งไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนด้วยมันเป็นใหญ่เลยเห็นใหญ่เลยทำดีทำได้ดีตรงไหนเห็นไปหมดนะครับนั่นแหละดีนะแล้วก็มันบอกเวลาได้เลยไม่นาฬิกาไม่ต้องดูทรัพย์สมบัติอะไรไม่ต้องใส่จะบอกมันเองเลยถ้าเราไปหนักชานมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเห็นล่วงหน้าแต่ว่ามันเห็นนอกตัวไปถ้านำหนักสมาธิมันเห็นนอกตัวแต่ว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะดับไปนะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราต้องสละก่อนสละก่อนเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วที่ผมเห็นแต่ตัวเองว่าเป็นพระลงไปเปลี่ยนสีนู้นสีนี้มั่งไปเรื่อยเลยแล้วก็ไปเห็นตัวเองเป็นพระอยู่เรื่อยเลยปวดอยู่เรื่อยเลยแล้วก็กินนอนอยู่พนมมือทั้งคืนเลยมันเป็นนิสัยหายไปแล้วครับอาจารย์มันเป็นนิสัยเก่าเรานั่นแหละนิสัยเก่าที่เรามีเนี่ยเป็นได้เพราะว่าคนเหล่านี้คนมีบุญนะไม่ใช่คนไม่มีบุญนะมันมีบุญนะคนหรือบอกว่าโยมมีบารมีแต่ว่าเราต้องมาต่อตรงนี้เอาสมาธิที่นิ่งๆเนี่ยเป็นฌานไว้ก่อนแล้วก็มาพิจารณาตัวก่อนเวลาพิจารณาตัวเห็นตัวเองเป็นสุภาษณ์เนี่ยมันจะไม่มีหูทิพตาทิพนะก็ไม่เป็นไรไว้ก่อนมันคนละทางกันถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นเองแต่ว่าเราไม่อยู่ตรงนั้นก็มันก็หายเองเหมือนกันครับเอาเห็นตัวก่อนถ้าเห็นตัวเองมากๆเนี่ยโยมจะไปได้ดีเลยนะครับนะแล้วบางทีคนมาด่ามาว่าเราเฉยๆดูลมหายใจพิจารณาตัวเราไม่เกิน2วันมันเป็นไปเองนะคนที่ว่าๆเราฮะมันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบก็บุญเราเยอะเนี่ยเรามีบารมีโยมเดี๋ยวจะมาว่ามันไม่เกิดใครง่ายแสดงว่าโยมมีบุญนั่นแหละก็บุญก็คนทำก็จะโทษเยอะหน่อยนั่นแหละเป็นโทษได้นะบุญโยมมีให้กำลังใจนะโมทนาสาธุนะให้ทำตรงนี้แล้วยังไงรายงานผลมากันแล้วกันนะครับครับครับสาธุนะสาธุก็เคยโทรมาร่วมรายการเหมือนกันที่ว่าเป็นตำรวจเนาะเป็นตำรวจมันจะเป็นตำรวจนะแต่เป็นชายแดนแล้วก็ได้ปฏิบัติมาก็รู้อะไรล่วงหน้าเยอะโยมหนักชานไปหน่อยแต่เรื่องการเห็นตัวเองเนี่ยโยมยังอ่อนตรงนี้ถ้าโยมต่อตรงนี้เนี่ยต่อมาว่าไปเร็วทีเดียวเลยเพราะว่ามีเชื้อเก่าเยอะของเก่าเยอะบารมีเก่าเยอะนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดใครง่ายๆหรอกนะไม่เกิดใครง่ายๆแต่ว่าเรามาต่อยอดตรงนี้เนี่ยไปได้ฉิวเลยแต่เวลาพิจารณาร่างกายเนี่ยจะมีอยู่ข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือว่าหูทิพตาทิพของเราจะไม่มีหูทิพย์ก็ดีตาทิพย์อะไรเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะว่าการพิจารณาตัวนี้มันเป็นญาณเพราะจิตมันตื้นกว่าแต่เราสละไปก่อนไม่มีคือไม่มีแต่เราเอาทีหลังได้เราเอาทีหลังได้ถ้าเราแจ้งตัวเองมากแล้วเนี่ยจนถึงโน่นเราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราเข้าไปเอาหูทิพย์ตาทิพย์ทีหลังไม่ยากหรอกยิ่งได้ญาณเนี่ยยิ่งไม่ยากใหญ่เลยนะพวกนั้นเป็นของเล่นก็เรียกว่าเป็นของเล่นแต่ของจริงเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยของจริงนะเอาของจริงก่อนก็แล้วกันมาจากร้อยเอ็ดนะโยมสุรพลเจริญพรโยมสักการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเป็นฆราวาส นะครับไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปศึกษาทางพระเพราะมีภาระทางบ้านอยู่ก็พยายามศึกษาจากหลวงพ่อนะครับตอนนี้มันมีผมก็ฟังทีนี้มันมีข้อสงสัยอยู่คำว่าปัจจุบันขณะเนี่ยนะครับคือขณะเนี่ยหมายเขาว่าเราใช้ปัญญาไปเห็นเกี่ยวกับจิตเราออกหรือทุกอย่างเงี้ยเราก็จะละได้อย่างเงี้ยเป็นปัจจุบันขณะไหมครับหลวงพ่อคือปัจจุบันขณะก็เป็นนะแต่ว่าปัจจุบันขณะนั้นมันมีนอกกับใน
ปัจจุบันข้างนอกเนี่ยก็หมายถึงเห็นจิตเราคิดโน่นคิดนี่แต่พระธาตุปัจจุบันภายในก็คือเห็นเราร่างกายเป็นอสุภะอยู่อย่างเงี้ยมันปัจจุบันดูที่ว่าปัจจุบันเหมือนกันแต่ว่ามีนอกหรือในมันอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งส่วนมากเขาจะอยู่นอกกันปัจจุบันว่าคิดอะไรดีใจหรือเสียใจเขาจะคิดมองที่จิตมากกว่าแต่ปัจจุบันชนิดหนึ่งเนี่ยเราเห็นกายเป็นอสุภะตลอดอันนั้นก็ปัจจุบันแต่เป็นภายในอย่างนั้นก็เข้าทางของหลวงพ่อที่ว่าเราใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาไม่ปัญญาคือเราหนักตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เนี่ยยากที่สุดครับผมตัวนี้มันเป็นมาเราหนักตัวนี้ก่อนก็พยายามจับไปเรื่อยยังไม่มีภาพอะไรหรอกครับแต่ก็พอที่จะจับหลักได้อยู่ครับหลวงพ่อเราต้องสมมุติหน่อยต้องสมมุติว่าเราเห็นภาพจากไหนจากไหนจากในอุบัติเหตุก็ดีไปงานศพก็ดีในหนังสือก็ดีแล้วเราสมมุติว่าเราให้ภาพเกิดเองเขาไม่เกิดนะเราต้องหาภาพให้เขาแล้วก็เราต้องเป็นผู้นำไม่ใช่เขาเป็นผู้นำเราเป็นผู้นำและจิตจะเป็นผู้ตามเราเราพาไปเขาก็ไปเราไปไม่พาเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ทำเขาก็คือเขาจะทำเมื่อเราพาเขาทำนะเขาจะทำตามแต่ถ้าเราไม่พาเขาไม่ไปเลยเหมือนกับว่าจิตข้างนอกเนี่ยจิตพาเราแต่มาข้างในเนี่ยเราพาจิตมันเป็นชัดอย่างนี้ข้างนอกจิตพาเราไปไม่เอาใช่ไหมฮะคือไม่เอาตรงนั้นไม่เอาเพราะจิตพาไปที่เราที่เขามองจิตเนี่ยเวลาเขามองจิตว่าจิตคิดอะไรที่อะไรเนี่ยจิตจะพาเราไปเลยพาเราไปมันก็เพลินอีกอย่างนึงก็เพลินไปตามนั้นแหละเพลินเราเขาเรียกว่าเราเพลินไม่ใช่เป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าเรามาดูตัวเราปุ๊บเนี่ยจิตมันจะหยุดทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่พามันก็ไม่เดินถ้าเราหยุดมันก็หยุดอย่างเงี้ยมันให้เราพาไปครับเราต้องเข้าใจตรงนั้นครับเหมือนเราจูงวัวเนี่ยไปทางโน้นเนี่ยคนจูงวัวแต่มาทางนี้ล่ะวัวจูงคนแบบนั้นวัวจูงคนเมื่อมันกลับด้านเนี่ยเวลาหันหลังกลับเนี่ยวัวก็ต้องจูงคนแต่ถ้าหันไปทางโน้นคนก็ต้องจูงวัวแบบนี้ขอบคุณหลวงพ่อมากเลยครับให้แสงสว่างผมก็พยายามทำมันยังไม่เห็นภาพอะไรเราก็พยายามรู้เรื่องอยู่ทำช่วงนี้ยังไม่มีเวลาไปขนาดที่จะไปนี่คำว่าอะไรก็อยู่ที่บ้านก็เอาเวลาว่างๆตอนดึกๆก็ได้เอาสักชั่วโมงสองชั่วโมงวันละชั่วโมงก็ได้ลองทำดูให้เป็นเชื้อหน่อยให้มันเป็นเชื้อหน่อยนอนทำก็ยังได้นอนทำก็ได้นอนที่เรานอนไปเนี่ยนึกว่าเราอยู่ในโรงศพหาที่ไหนไม่ได้แล้วหลวงพ่อขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับสาธุนะสาธุเขาเรียกว่าคนฉลาดเนี่ยเขาเรียกว่านั่งนั่งนอนๆก็ได้นิพพานนั่งก็ดีนอนก็ดีเดินก็ดีเนี่ยเขาเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเวลาเนี่ยนิพพานแน่ๆเลยนิพพานได้แน่นอนคนภายนอกจะไม่รู้ว่ารูปลักษณ์ของคนทำกรรมฐานเนี่ยแค่เห็นเดินอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่เฉยๆนะความจริงแล้วไม่เฉยบางครั้งก็นอนก็เราก็นึกตัวเองเป็นซากศพตลอดเขาเรียกว่าคนฉลาดนั่งนอนๆก็ทำได้หมดได้นิพพานได้ด้วยเพราะจิตเราจะมีสมาธิมากนะตึมไปทั้งร่างเลยเพราะว่าการที่เราเห็นตัวเองนั้นไม่เป็นสมาธิไม่มีในโลกต้องเป็นในกรณีเดียวกันจิตเราอยู่นอกตัวเนี่ยไปถึงคนอื่นเนี่ยมันไม่เป็นแน่สมาธิไม่เป็นแต่เห็นตัวเนี่ยยังไงก็เป็นไม่เป็นก็จะเป็นไม่มีสมาธิมาก่อนก็มีขึ้นมาก็ ขอเข้าคำถามที่ค้างไว้เนาะว่าเมื่อกี้ยังไม่จบว่ากรณีพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเราจะตอบแทนคุณท่านด้วยวิธีไหนดีถึงจะตอบแทนได้คือตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าตอบแทนเรามานึกตอนเที่ยงเสียเสียแล้วนะตอนดีเราก็ดูแลให้ดีก็แล้วกันตอนเสียเนี่ยไหนเสียไปแล้วก็อย่างน้อยก็ทำบุญให้นะถ้าบวชได้ก็ยิ่งดีอย่างเงี้ยบวชให้พ่อแม่เนี่ยมันก็ว่าเราเป็นนักบวชก็เหมือนพ่อแม่ก็จะได้อานิสงส์ขึ้นมากขึ้นเพราะเราเป็นลูกของแม่อย่างเงี้ยก็จะดีนะก็มีสายมาจากร้อยเอ็ดโยมจ๋าเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรพอดีคนที่อยู่ร้อยเอ็ดที่ผู้ชายคนเมื่อกี้น่ะตรงกันหมดเลยก็คืออยากขอโอกาสพระอาจารย์นิดนึงตรงนี้ค่ะคืออยากบอกเขาว่าไอ้ที่ของต่างๆที่เขาได้มาถ้าสมมติว่าเราไว้นานๆแล้วมันจะพาให้เราไปหลงตรงนั้นแล้วเราจะเสียเวลาไปข้างหน้าเพราะว่าโยมก็เคยเกิดตรงนั้นมาแล้วทีนี้มันก็เป็นเหตุและปัจจัยที่เดินช้า
ค่ะเดินช้าก็ทิ้งก็ทิ้งหมดเหมือนอาจารย์แนะนำแล้วรู้สึกว่ามันไปไวค่ะก็ขอโอกาสแค่นี้แต่ก็จะมีอะไรเมื่อกี้คนที่มาจากที่เป็นที่ว่าบอกเป็นตำรวจใช่ไหมค่ะที่เขาได้อะไรนะหูทิพย์ตาทิพย์นั่นนะสมมติว่าเขาถือตัวนั้นไปนานๆแล้วมันจะเกิดความหลงใช่หลงด้วยล่าช้าด้วยมันก็จะเป็นอุปทานแล้วตัวเองแล้วก็จะตัวใหญ่ขึ้นใช่มันจะค่อยๆกินเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวตัวตนจะเยอะถ้าสมมติเราลบทิ้งหมดแล้วเรามาเดินตรงที่อาจารย์บอกนี่คือหมุนจิตเข้ามาดูภายในนี่แล้วจิตมันจะนิ่งมันจะอยู่มันจะมัดกันกับร่างกายแล้วมันก็จะหนึบแล้วมันก็จะไม่ไปไหนเลยใช่แล้วทีนี้ไอ้ต่างๆที่มันไม่เคยเกิดที่เราคิดว่ายากมันจะมาหมดเลยมาหมดเลยใช่เห็นเรือนชานของมันเลยว่าเราจะลื้อมันอ่ะเราต้องรู้จักวิธีลื้ออ่ะมันจะค่อยรู้ไปหมดเลยพระอาจารย์ใช่มันจะเหมือนเราพอเรารู้แล้วมันเหมือนเราดึงได้โคเคสที่เราถักอ่ะพอดึงปมเดียวมันจะหลุดพุดเลยอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นแหละทีนี้เจนอยากจะถามอาจารย์อีกนิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราพิจารณามันจะน้อมลงใจรักหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างมันก็จะน้อมลงใจรักหมดเราจะหาอุบายไหนมามันก็จะมาลงที่เดียวกันหมดซ้ำๆซากๆกันว่ามันไม่มีอะไรจะเอามันไม่มีอะไรจะเป็นเหรอก็มันเป็นอยู่แล้วอย่างนี้เหรอมันก็จะรู้เข้าไปตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บจิตของเรามันก็จะไม่มันจะไม่ทะยานอยากขยับเป็นนู่นเป็นนี่มันก็อยู่แบบเรียบร้อยมากที่เหมือนก่อนนี่มันดิ้นพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ของมันแบบคล้ายๆว่าโอ้จิตมันน่ารักขนาดนี้เหรออะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วเสร็จปุ๊บทีนี้ไม่ทราบว่าพอมันเป็นอันนี้บ่อยๆมันก็ลงที่เดิมบ่อยๆแล้วโยมก็ทำยังไงต่อคือีกแล้วเราดูเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับอาจารย์เราดูว่าจิตเราถ้ารอตอนเขายังไม่พอฉะนั้นเราตอบเองว่าพอแต่เขาเนี่ยเป็นคำตอบให้เห็นว่าขยิกนั่นมันก็ไม่ควรจะขยิกด้วยอาจารย์เวลาเจอผัสสะใหญ่ๆมันจะขึ้นมานั่นแหละส่วนนั้นน่ะคือมันเหลืออยู่แสดงว่าการพิจารณาตัวของเราไม่พอแน่นอนค่ะไม่พอเราต้องทำต่อไปอีกทำต่อไปอีกเรื่อยๆไอ้ขยิกเนี่ยมันลึกมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นรากลึกถ้าเกิดไม่เจอผัสสะใหญ่มันจะนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่ตัวนี้เนี่ยเราจะแก้ด้วยการเห็นแจ้งต่อไปอีกแสดงว่าแจ้งของเรายังไม่พอแจ้งเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่หมดอย่างที่อาตมาเปรียบเทียบเมื่อกี้ว่าเอ๊ะสระในสระเนี่ยเราปลาเราก็จับหมดแล้วนะมันไม่มีอะไรแต่ว่านั่งดูนานๆน้ำมันนิ่งในสระนั่งนานๆปลาที่มันมุดเลนมุดคนเดี๋ยวมันจะฮุบเข้ามาให้เห็นมันจะออกหัวมาให้เห็นว่าอ๋อมันยังมีอยู่อย่างเงี้ยเราจะดูนานๆจิตมันยังกระดิกกระดิกแสดงว่ามันมีตัวอยู่แบบไหวนิดๆน่ะนั่นนิดๆน่ะเราต้องเก็บให้หมดเลยนะดิ๊กมันก็ไม่ควรที่จะกระดิกนะมันจะต้องหมดให้ได้น่ะนั่นคือกิเลสที่เราเหลืออยู่แสดงว่าการพิจารณาตัวเรายังไม่จบไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นคำตอบให้เราคือดูไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้แก่กว่านั้นอีกที่ว่าเราพอน่ะเราสรุปด้วยตัวเองแต่ว่าความเป็นจริงเขายังไม่พอเรายังไม่พอนะทำไปเรื่อยๆอีกเยอะเลยนะสาธุนะโมทนาให้กำลังใจนะทำจริงๆขึ้นไปนะสาธุสาธุก็ดีละโยมที่ทำมาได้ก็ถือว่าตมามาสอนก็มีกำลังใจนะว่าหลายคนก็ทำได้แล้วก็เห็นและการเห็นทุกคนเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าโยมตมาว่าได้ทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่นะหาค่าไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ถ้าใครไปเห็นแล้วนะจะเห็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ว่าธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นอย่างนี้เองส่วนเวลาพิจารณาตัวเนี่ยหูทิพตาทิพมันคอจะหายให้หายไปไม่ต้องกลัวเพราะว่าการมีเนี่ยทำให้ตัวเองโตขึ้นเหมือนกับว่ามีทิฏฐิมานะสูงขึ้นช่วยได้ซ้ำว่าเรารู้เราเห็นมันเห็นได้ของพวกนี้มันเห็นได้ถ้าสมาธิไม่มากเท่าไหร่หรอกทำสมาธิไม่มากหูทิพตาทิพมาหมดแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ดูเหมือนว่าอัศจรรย์แต่เวลามาพิจารณาตัวมันหายหมดไอ้ที่หายเนี่ยดีกว่านั้นอีกที่หูตาทิพย์นี่ถือว่ายังต่ำกว่าถือว่าไม่ใช่ไหร่เพราะสมาธิไม่มากก็เห็นแล้วนะมีอยู่แล้วปู่นี้มันมีอยู่แล้วไม่ยากหรอกแต่การเห็นตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องละกิเลสนี่คุณค่าจะสูงกว่าเหมือนกับว่าไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์แต่สูงกว่าสูงค่ากว่าแต่หูทิพย์ตาทิพย์ดูมันจะดีแต่คุณค่าต่ำกว่าแล้วพวกนี้เราจะไปเอาทีหลังก็ได้ถ้าเราอยากจะเอา
ลาหูทิพย์มากกว่านี้อีกนะอันนี้มันเป็นโลกียะนะแต่ถ้าเราจะไปได้สิ่งเหล่านี้นะเป็นโลกุตระข้างบนจะดีกว่าเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยไปถึงโน้นพระอนาคามีแต่เราจะไปได้หูทิพย์ตาทิพย์นั่นมากกว่านี้เยอะนั่นเป็นโลกุตระนะตรงนี้เป็นโลกียะไม่ต้องแวะอะไรมากหรอกน้องมาดูตัวซะเสียเวลานะอันนี้ก็มีสายมีข้อความเขียนมาว่าคนที่เสียชีวิตแล้วเราทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานเขาจะได้รับไหมอ๋อยังไงเอาสายเข้าดีกว่าเนาะมาจากราชบุรีสายสุนีโยมสายสุนีเจริญพรโยมคือโยมอยากจะถามหลวงพ่อนะคะคือโยมก็ดูที่ว่าร่างกายเป็นอสุภะค่ะที่ว่าโยมดูแล้วโยมกลัวโยมก็เลยดูแบบตัวเองลอกนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคือบางทีโยมนั่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมองที่มือตัวเองก็เห็นเส้นเอ็นที่มันปูดขึ้นมาเห็นกระดูกเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นผิวหนังที่เราตกกะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ได้แต่เวลาเห็นเนี่ยให้เห็นลึกๆหน่อยเป็นกระดูกบ้างเห็นเอ็นบ้างเห็นอะไรอย่างเงี้ยจะดีคือจิตเรายังรับแรงไม่ได้เขาเรียกว่าเรายังอ่อนอยู่นะนะแต่ยามันแรงไปหน่อยแล้วก็เอายาเบาๆหน่อยก็ได้อุบายเบาๆไปเดี๋ยวก็ทำได้เองต่อไปแรงๆยังไงก็รับได้ได้หมดโยมขอเห็นกระดูกเห็นลึกๆหน่อยกระดูกบ้างเอ็นบ้างเนื้อบ้างเห็นค่อยๆค่อยเห็นไปซากศพไม่ได้เลยค่ะยังรับไม่ได้ไม่เป็นไรเราเอาเบาๆไปก่อนเอาเบาๆแต่เห็นว่าเป็นแบบเหมือนเนื้อแดงๆแบบหนังลอกอะไรนี้รับได้ค่ะแล้วก็มองตัวเองเห็นผิวเป็นกระมั่งได้กระดูกที่เวลาเรานั่งทำงานเก่งขึ้นมาก็จะเห็นเส้นเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มองอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมคะได้แต่ข้อสำคัญคือรักษาไว้เสมอข้อสำคัญมันตรงนี้รักษาไว้ทั้งวันรักษาไปทั้งคืนมันหายก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่ตัวรักษาจะทำทีเดียวถ้าเราทำบางครั้งแล้วก็ทิ้งนึกถึงทำก็มาทำไม่เจริญโยมรักษาไว้บ่อยๆว่ามือของเราเห็นมือก็เห็นมือทั้งวันเลยเดี๋ยวมันลืมตัวก็มานึกใหม่ลืมตัวก็มานึกใหม่โยมจะไปได้ดีเลยถ้าจิตออกเนี่ยมันจะเสื่อมถ้าจิตอยู่มันจะเป็นการเจริญจะไม่เสื่อมเขาเรียกว่าเพียรสร้างแล้วยังไม่พอเพียรรักษาตามจะดีมากนะกับขอบคุณสาธุนะให้กำลังใจนะทำต่อไปก็คำถามที่เมื่อกี้ว่าคนเสียชีวิตแล้วเราทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเขาจะได้รับไหมคือเอาเป็นว่าทำไปก่อนก็แล้วกันนะถ้าเขาได้รับก็จะได้รับถ้าเขาไม่ได้รับบุญเหล่านั้นก็คงจะรอเราอยู่นะให้เป็นของเราไปนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าคนที่ล่วงลับนั้นไปอยู่ในสภาวะใดที่รับได้หรือไม่ได้ก็มีนะแต่ว่าทำบุญแล้วก็ถือว่าดีทั้งนั้นนะเราก็ทำไปก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีข้อความที่พระเอิญมีสายเข้ามาพอดีเนาะยังไงก็เอาทั้งสายก่อนก็แล้วกันมาจากมหาสารคามโยมธีระเดชเจริญพรโยมครับกลับนมัสการครับเจริญพรเจริญพรคือจะถามปัญหาคือผมไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่แต่ว่าก็อาศัยดูทีวีสังฆทานแล้วก็ฟังซีดีจากวัดต่างๆก็เราปฏิบัติอยู่แล้วคราวนี้ผมปฏิบัติมาประมาณ1ปีครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผมทำก็คือพิจารณาขันห้าอยู่ๆมันก็เกิดผุดขึ้นมาข้างในเห็นขันห้าเป็นทุกข์คือมันรู้ข้างในนะไม่ได้คิดนะอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเนี้ยมันเป็นขันห้าแล้วมันเป็นทุกข์แล้วมันเกิดความสลดสังเวชจนน้ำตาร่วงเลยอันนี้มันคืออะไรฮะผมไม่เข้าใจก็คือว่าเราพิจารณาขันห้าเนี่ยขออย่างเดียวขอให้เห็นร่างกายด้วยนะให้เห็นร่างกายตัวส่วนใดส่วนหนึ่งไปด้วยอย่านึกลอยๆครับผมถ้าเรานึกลอยๆว่าโอ้คนเราเกิดมาทุกข์เนี่ยเหมือนก็นึกไปแต่ว่าไม่เห็นนั่นแบบว่ารู้นะรู้นึกไปเนี่ยมันจะเป็นการตั้งจิตลอยๆแต่ลอยๆขนาดนั้นยังรวมยังสังเวชเนี่ยถือว่าเมื่อยังดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้าโยมเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปด้วยเนี่ยนั่นคือการเห็นขันห้าที่แท้จริงแล้วโยมสลบไปด้วยนั่นจะดีกว่านี้อีก
ขนาดยังไม่เห็นแค่รู้เนี่ยพิจารณาเป็นลักษณะคร่าวๆเนี่ยโยมยังสังเวชเลยมันถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาภายนอกไปหน่อยยังไม่ใช่ภายในที่แท้จริงแต่ว่าภายนอกกระดัดเราทำแล้วยังสังเวชเนี่ยภายในจะมีมากกว่านี้อีกให้โยมไปตรงนั้นให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยมันนึกถึงตัวเองเน่าบ้างนึกตัวเองเปื่อยบ้างนึกตัวเองที่ถูกไฟเผาอยู่ในเชิงตะกอนบ้างนึกตัวเองอะไรก็ได้นึกร่างสดๆก็ได้ไม่เอาเน่าก็ร่างสดๆก็ได้เห็นตับตับไตเส้นพุงอยู่เนี่ยคือใช้ความคิดก่อนเนี่ยจินตนาการไปก่อนใช่ไหมจินตนาการนั่นแหละจินตนาการนั่นแหละให้เราสมมติร่างเราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจินตนาการนั่นแหละแล้วก็นึกไปด้วยแล้วก็เห็นขันห้าถ้าโยมทำอย่างเงี้ยถ้ามีความสังเวชดิ่งดีขนาดเราจะมันพร้อมที่จะทำได้อยู่แล้วครับนะครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับผมสาธุนะสาธุคือจิตใจของโยมก็พร้อมที่จะทำนะพร้อมที่จะเป็นแต่ขนาดที่ยังไม่เห็นนะพี่ให้พิจารณาโครงสร้างยังสังเวชเลยก็ถือว่าจิตใจน้อมรับนะแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อเหลือเกินน้ำตาไหลทุกคนนะไหลด้วยตัวเองแต่ว่าไหลมีความสุขนะทำแล้วก็มีความสุขก็มีข้อความเข้ามาว่าเวลาปฏิบัติบริกรรมพุทโธสักครู่จิตก็จะพุทโธเองและจะมีเสียงถามตอบกันเองในจิตตอบโต้กันนานมากเป็นเพราะอะไรที่แรกเอาอาจจะมีการบริกรรมพุทโธไปแต่ด้วยความเคยชินด้วยความทำบ่อยๆจิตก็เลยบริกรรมเองเลยเหมือนกับว่าเรานำให้แล้วเขาก็ตามเองตามแล้วก็เป็นไปเองเพราะเป็นความชำนาญนั่นเองนะเป็นความชำนาญและทำให้มากแล้วก็จะมีเสียงถามตอบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตกับอารมณ์คุยกันเขาเรียกว่ากุศลวิตกเป็นมากๆจิตไม่รวมนะเพราะมันเป็นอารมณ์อยู่จิตไม่รวมมีแต่ว่าถามตอบถามตอบถามตอบจนที่แรกดูเหมือนจะดีนานๆเป็นกลายเป็นเครื่องรำคาญใจไปได้เหมือนกันนะเป็นก็เรียกว่ากุศลวิตกคิดไปทางกุศลแต่ว่ามันไม่จบสักทีมันจึงไม่รวมนะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาจากนนทบุรีโยมอ่อยเจริญพรโยมนมัสการครับเจริญพรเจริญพรจะขอสอบถามว่าทำไมเวลาที่พิจารณาร่างกายครับทำไมเวลาหลับตาเวลาลืมตาถึงเห็นชัดกว่าเวลาหลับตาครับคำถามแรกนะครับแล้วคำถามที่สองทำยังไงถึงจะพิจารณาเนี่ยถึงจะทำให้ร้องไห้ได้ครับเพราะว่าผมทำแล้วมันไม่ร้องไห้ครับให้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำครับว่าทำยังไงถึงจะให้มันสลดเพราะว่าผมทำแล้วมันไม่ค่อยสลดนะครับทำแล้วมันเฉยๆครับคำถามสุดท้ายครับคำถามที่สามครับสมมุติทำพิจารณาร่างกายด้วยครับแต่อยากได้ฤทธิ์ด้วยครับทางด้านอิทธิฤทธิ์นะครับจะต้องทำยังไงครับอยากผมฟังทางคำถามแรกอะไรนะลืมไปแล้วคำถามแรกทำไมลืมตาถึงเห็นชัดกว่าหลับตาครับได้ก็มีสามคำถามเนาะคือทีแรกเนี่ยเราพิจารณาตัวเนี่ย ลืมตาเห็นชัดกว่าลืมหลับตาเพราะว่าตาเนื้อเราช่วยตาเนื้อเราช่วยกับการมองเห็นคือจะเป็นสำหรับคนใหม่เนี่ยจะเป็นว่าตาในของเราปิดสนิทเนี่ยทำให้เราตาในของเราเนี่ยมันเห็นยากแต่เมื่อเราตานอกลืมตาขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมเข้ามาหน่อยนึงถึงแม้เราจะใช้ตาในอยู่แต่ตานอกเนี่ยจะไม่ได้ใช้แต่มันก็แอบใช้อยู่ร่วมกันอยู่ทำให้เราเห็นชัดกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นสำหรับคนใหม่เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาถือว่าเราเห็นว่าชัดแล้วเป็นอันว่าใช้ได้หมดเลยอะไรก็ได้ขอให้ชัดไปก่อนถ้าชัดเนี่ยถือว่านั่นคือเป้าหมายของเราที่ต้องการนะก็คือว่าตาเนื้อเราช่วยนั่นเองทำให้เราชัดก็ให้เอาตาเนื้อช่วยไปแต่ต่อไปทำนานๆแล้วถ้ามันแจ้งได้แล้ว
กลายเป็นว่าไม่ชอบตาเนื้อละเอาตาในเนี่ยก็พอแล้วอันนั้นก็จะเป็นทีหลังส่วนสุดท้ายแล้วโยมไม่ต้องใช้ตานอกเลยช่วยเลยหลับตากับว่าดีกว่าลืมตาช่วยได้ซ้ำนะอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งก็คือตานอกมันช่วยคำถามข้อที่สองก็คือว่าทำยังไงจะร้องไห้แต่ทำไงไม่ร้องไห้สักทีก็คือว่าโยมยังหาอุบายที่แทงใจดำของโยมไม่พออุบายของโยมจืดชืดไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะพยายามหาที่เด็ดๆหลายคนที่บอกว่ารับไม่ได้นะเขาแรงเกินไปแต่เราเบาเกินไปความเพียรของเราน้อยหน่อยมันก็เลยร้อนเราก็อื่นจะทำเสียแล้วมันก็เลยไม่แดงให้เราเห็นนะเราต้องเผานานๆหน่อยมันถึงจะแดงออกมาฉะนั้นการความเพียรของเราต้องลุกให้นานหน่อยนี่คือประการที่สองว่าอุบายเราไม่แรงอันนี้ประการที่หนึ่งว่าอาจจะเป็นได้น้ำตาเราไม่ไหลหาอุบายแรงๆมาประการที่สองก็คือว่าเราทำไม่นานนักแล้วก็มีการทำอย่างอื่นปนไปด้วยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เราร้องไห้ได้แล้วก็ประการที่สามเราอยากได้ฤทธิ์เนี่ยเราอยากได้แต่ซ่อนไว้ภายในก่อนแล้วเราจะได้แน่นอนทีหลังตอนนี้เราพิจารณาตัวไปก่อนถ้ากิเลสเราหมดเราถึงจะได้ฤทธิ์มากทีหลังตอนนี้อยากได้ยังไงเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนะซ่อนความอยากได้ไว้ก่อนขอให้เราเห็นตัวเองแจ้งไปก่อนตอนนี้ไม่มีไม่เป็นไรแล้วมันจะมีข้างหน้าเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนต้นไม้ที่ปลูกครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีดอกผลมันยังไม่มีผลก็จริงแต่วันหนึ่งวันใดถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยดอกผลมีแน่นะเรามีหูทิพย์ตาทิพย์หรือเรามีเขาเรียกว่าฤทธิ์แน่นอนทีหลังเรามีมากด้วยไม่ใช่น้อยนะใจเย็นๆไว้อันสิ่งที่รีบร้อนไม่ควรรีบร้อนสิ่งที่ควรที่จะรีบร้อนรีบร้อนไปก่อนก็คือพิจารณาตัวไปก่อนก็แล้วกันขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่มาจากสระบุรีโยมสมยศนะครับกราบธรรมการอย่างสุดครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรถามคำถามเดียวครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรถึงจะให้จิตเข้ามาพิจารณากายเพราะจิตมันชอบจะออกไปข้างนอกครับแต่ทีนี้มันพยายามจะมันจะออกไปเที่ยวไปเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องอะไรเรื่องเดิมๆนะครับขอขอถามเดียวครับขอถามธรรมการอย่างสูงครับแค่นี้ครับจะรู้นะคือตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่า อุบายของเราเนี่ยยังไม่แรงพอที่จะคัดง้างอุบายภายนอกนั้นได้สำเร็จเขาเรียกว่ากำลังของเราเนี่ยงัดข้อกันเนี่ยกำลังเราอ่อนไปหน่อยกำลังเขามากเราก็เลยงัดเขาไม่ลงทำให้ความคิดมากเหลือเกินข้อแก้ไขก็คือว่า เราจะต้องมีความเพียรมากขึ้นนะนี่ประการหนึ่งว่าความเพียรเราต้องมากขึ้นประการที่สองเราต้องหาอุบายที่แหลมๆลึกๆหน่อยยาแรงหน่อยก็แล้วกันแล้วได้ยาแรงมาแล้วเนี่ยใจเราสลดแล้วรักษาไว้ตรงนั้นแล้วเราจะเป็นต่อขึ้นมามีสองประการก็คือว่า1ความเพียรมากขึ้น2อุบายให้แรงหน่อยให้ยาแรงหน่อยแล้วก็รักษาด้วยการเห็นภาพนั้นแล้วสิ่งภายนอกก็จะอ่อนลงเองเมื่อเราแรงข้างในเขาก็จะอ่อนตัวได้เหมือนกันฉะนั้นมันก็เป็นบ้างนะคนใหม่ๆก็เป็นบ้างที่เขาจะมีกำลังมากกว่าเราแต่ยังไงล่ะเราก็พยายามพัฒนาเขาเองก็พัฒนาอยู่แล้วนะภายนอกกิเลสเขาก็พัฒนาอยู่นะเราก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันต่างคนต่างพัฒนามาสู้กันบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่อนไปเนี่ยเขาพัฒนาเกินกว่าเราเราก็ต้องมาแก้ผลงานเราใหม่แล้วเราจะไปได้นะยังไงให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะตอบข้อตอบแค่นี้นะมีสายอื่นรออยู่ก็มาจากปัตตานีโยมสุภาวดีนะเจริญพรโยมค่ะกับพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรมาไกลเลยเนาะรูปพรมกับพระรูปพรมนี่มันเป็นพวกไหนคะหลวงพ่อก็คือว่าคนที่ทำฌานขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประพรมก็คือรูปประฌานตั้งแต่ฌานปฐมฌานถึงจตุทฌานเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประพรมแล้วก็ไปเกิดในรูปประฌานแล้วก็ไปเกิดเป็นรูปประพรมถ้าตายระหว่างนั้นเนี่ยเราเข้าฌานไปเนี่ยก็จะไปเกิดรูปประพรมส่วนถ้าเกิดว่าคนไหนอบรมจิตเข้าไปเลยรูปฌานไปแล้วเป็น
อรูปฌาน4ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นอรูปภพที่หลังเป็นอรูปภพซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการทำสมาธิฌานนี่หมายถึงว่าตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุทัชฌานเนี่ย เราจะรู้สึกว่าร่างกายเรามีอยู่เขาเรียกว่ามีรูปอยู่รู้สึกว่ารูปเรามีอยู่นะตั้งแต่ปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเรายังมีอยู่แต่เพียงแต่ขณะนั้นร่างกายของเราเนี่ยไม่หายใจกระดุกกระดิกไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ามีอยู่การที่รู้ว่าร่างกายมีอยู่เขาเรียกว่ารูปมีอยู่อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิเป็นรูปฌานแต่เมื่อเราทำลึกกว่านั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยเลยร่างกายไปแล้วแยกออกไปแล้วเราไม่รู้สึกว่าร่างกายเรามีเลยมีแต่จิตดวงเดียวมองเป็นความเวิ้งว้างเหมือนกับมองไปในทางอากาศแล้วก็มีความรู้มีเขาเรียกมีความรู้ของจิตไม่มีประมาณเป็นอากาศสารัญจายตนะอากาศไม่มีที่สุดเหมือนกับมองอากาศไม่มีที่สุดลึกกว่านั้นก็คือวิญญาณัญจายตนะมีความรู้ไม่มีที่สุดอากินจัญญายตนะมีแต่ความว่างเป็นที่สุดอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมีแต่ว่างๆร่างกายก็ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะหมายถึงว่าบางครั้งก็รู้ว่ามีบางครั้งก็ดูเหมือนว่าตัวเองจะลืมไปไหนว่ามีไม่มีก็ไม่รู้เหมือนก็ลืมเป็นพักๆว่ามีหรือไม่บางครั้งก็เออมีอยู่บางครั้งก็เอ้ยมีหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นเหมือนกับว่าความรู้สึกว่าเรามีอยู่หรือเปล่าหรือว่าบางครั้งเหมือนไม่มีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาเมื่อจิตขนาดนั้นเมื่อตายขนาดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไปเกิดในอรูปประพรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภพชาติของการเกิดของฌานนั่นเองต่อมาก็คงจะพูดถึงคำถามที่ค้างกันอยู่นะ ก็ตอบไปแล้วว่าบริกรรมพุทโธสักครู่จิตก็จะพุทโธเองมีเสียงถามตอบตอบไปแล้วเพื่อนมีสายเข้ามาเอาสายก่อนก็ได้กัน มาจากเชียงรายโยมสุธารัตน์เจริญพรโยมวัฒนการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยปัญหาการนั่งเจริญภาวนานะคะเวลานั่งเวลาจิตสงบมันจะมีอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันจะเป็นจิตหรือว่าเป็นนิมิตคะเห็นที่ตรงหน้าผากอะค่ะมันจะรวมตัวแล้วก็วูบลอยขึ้นลอยขึ้นอย่างนี้ค่ะ มันเป็นอาการของสมาธิโยมนะเป็นอาการของสมาธิที่รวมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะเป็นแสงสว่างอยู่เฉพาะหน้าก็มีจะเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราว่างๆก็มีอย่างเงี้ยสว่างว่างสงบอย่างเงี้ยมันจะมี3อย่างที่เห็นอยู่มันเป็นอาการของเขาโยมเราก็ดูไปเท่านั้นอยู่ตรงนั้นดูก็อาการมันไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรอันนี้มันเรียกว่าจิตรวมเป็นฌานนั่นแหละโยมเป็นฌานคือเวลาเรานั่งหลับตาเข้าสมาธิทำไมมันสว่างมากตรงหน้าผากอะค่ะก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตรงหน้าผากเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมความรู้สึกก็เรียกเราจับไว้ตรงนั้นมันก็สว่างตรงนั้นสว่างนะเวทนาตัวก็สว่างทำฌานก็สว่างมันเป็นอาการของเขาไม่เป็นอะไรมันเป็นอาการไปแล้วกันมันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเวลาลืมตาจะข้างนอกจะมืดกว่าข้างในน่ะมันสว่างเหมือนกันจิตเนี่ยอบรมมันก็สว่างก็เป็นสมาธิก็สว่างทุกคนเขาเรียกว่าว่างสว่างสงบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่างด้วยสว่างด้วยสงบด้วยเนี่ยมันจะเป็นเนาะไม่มีอะไรเนาะมีอีกเรื่องนึงค่ะคือเวลานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งมันจะเกิดความร้อนค่ะร้อนที่ตัวเราใช่ไหมร้อนที่ตัวรูปวาดเลยแล้วก็เป็นที่หนักใจไหมหรือว่าไม่หนักใจอะไรไม่หนักใจค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่หนักใจก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีความหนักใจมากรู้ทุกข์มากอะไรร้อนรุ่มมากก็ว่ากันใหม่แต่ว่าเรารู้ไว้ไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ทำไปก็ดูไปเดี๋ยวผู้เผยก็คือสักพักก็หายไปค่ะก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่มากมายแล้วก็ให้เป็นว่ามันเป็นทางผ่านก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างนี้ช่วงมากก็จะเย็นนะแต่เราร้อนก็แปลกดีแต่ว่าถึงได้ถามว่าร้อนมากไหมถ้าไม่มากไม่มีปัญหาโยม
นะแค่นี้ค่ะสาธุนะสาธุสิ่งสาธุสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมาธิฌานเขาเรียกเอาจิตดูจิตเป็นฌานแต่เอาจิตมาดูกายเป็นญาณ นะให้เรารู้จักทั้งสองนั่นเองนะแต่ว่าตมาขอให้เน้นญาณก่อนเพราะญาณเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเราต้องเอากิเลสออกก่อนอย่างอื่นหูทิฏฐทิพย์เอาทีหลังนะยังไงแต่ถ้าทำฌานก่อนมันก็เป็นเลยนะหูทิฏฐทิพย์เนี่ยมันเป็นเองมันรู้ขึ้นเองแต่ว่ากิเลสเรามีเนี่ยมันถือว่ากิเลสเราเป็นเรื่องสำคัญกว่านะคนเราเนี่ยเวลามีหูทิพย์ตาทิพย์มันคอยจะเป็นคนเหมือนกับว่าตัวตนจะสูงขึ้นแต่ความจริงคุณธรรมไม่ได้สูงอะไรนะมันเป็นเรื่องฌานมันสมาธิไม่ได้มากอะไรก็เป็นแล้วนะเป็นของเขาเองแต่เรื่องการเห็นตัวนี่อันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะยิ่งใหญ่กว่าเยอะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของบารมียิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าการทำลายกิเลสนั่นคือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะก็มีสายเข้ามาจากนนทบุรียอมวราพรนาเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะพอดีนั่งฟังแต่หลวงพ่อยังไม่เคยปฏิบัติได้หนังสือของหลวงตามาแต่เปิดดูสองครั้งแล้วกลัวแล้วก็ขยั่งประทานข้าวไม่ได้แต่ฟังหลวงพ่อแล้วก็อยากจะทำได้บ้างนะคะถามแค่นี้นะคะขออุบายนะคะมันไม่กล้าดูเลยค่ะดูนิดนึงแล้วก็ปิดเลยหนังสือของหลวงตาค่ะก็ฟังทางทีวีนะคะได้ก็เคยพูดถึงหนังสือหลวงตามาเมื่อก่อนนัตมาไม่ได้ทำหนังสือก็พูดถึงหนังสือหลวงตาก็ใช้หนังสือหลวงตาเนี่ยสอนไปด้วยแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้หนังสือหลวงตานั่นแหละแต่นานเข้ามีคนขอเยอะเราก็เลยว่าเขียนหนังสือขึ้นมาเองแล้วก็พยายามทำภาพนะให้นุ่มกว่านั้นนะหนังสือหลวงตาก็เป็นภาพที่แบบว่าแรงไปหน่อยนะแต่ก็เหมาะสำหรับยาแรงสำหรับคนบางคนแต่บางคนรับไม่ได้เราก็เลยว่าคิดว่าแบ่งกันดีกว่าให้ภาพมันนุ่มกว่านั้นก็เลยว่าทำหนังสือขึ้นมาเรื่องจะนุ่มกว่านิดนึงนะนุ่มกว่าหนังสือหลวงตาแต่เป็นลักษณะคล้ายกันนะคล้ายกันแต่ว่าไม่ใหม่โยมก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมยังไม่เคยธรรมดานะของใหม่ก็ไม่กล้าก็ไม่เป็นไรเราก็เอาเบาๆไปก่อนยาอ่อนๆไปก่อนนะอุบายก็คือว่าเราพยายามนึกถึงตัวเราเนี่ยเอาร่างสดก็ได้สมมติว่าเอาละตอนนี้นะเราจะเอาจิตไว้ที่เล็บก็ได้เล็บของเราเนี่ยเล็บนิ้วไหนล่ะเนี่ยมือเล็บไหนล่ะก็เอาไว้ตรงนั้นถ้านึกไม่ออกนะเอามือลูบดูเล็บเนี่ยนึกว่าเล็บแล้วก็ลูบไปด้วยว่าเล็บเรานะเราเคยลืมตาดูเนี่ยมันสีสันอย่างไรแล้วเราก็ลูบดูแล้วก็จิตอยู่ตรงนั้นนานเข้าไปอยู่ที่เล็บจิตยังอยู่ตรงนั้นรู้สึกอยู่ตรงนั้นด้วยจิตเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยลึกกว่านั้นไปเนี่ยเรามองด้วยว่าใต้เล็บเป็นยังไงเอามีหนังแดงๆมีเลือดมีเนื้อใต้เนื้อลงไปมีอะไรมีกระดูกให้ค่อยๆลึกไปทางแรงได้อย่างเอาสดๆเอาก่อนไม่ต้องเอาเน่าละนะไม่ต้องเอาเน่าแล้วก็ทำบ่อยๆรักษาภาพนั้นไปบ่อยๆรักษาภาพนั้นบ่อยๆรักษาความรู้สึกนั้นบ่อยๆสร้างภาพขึ้นโดยจินตนาการขึ้นแล้วก็สร้างความรู้สึกของจิตของเราอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเดินก็เห็นตรงมือเรานั่งก็เห็นตรงมือเราเห็นเล็บเรายืนเดินนั่งนอนเห็นทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำไปบ่อยโยมก็จะลุกลามไปเห็นร่างกายที่เรานอนอีกหน่อยก็เห็นทั้งล่างโยมก็จะไปได้ทีเดียวนะให้รักษาด้วยนะอย่าเห็นครั้งเดียวแล้วก็หายไปไม่ได้ต้องรักษาความเห็นอยู่เนืองนิดลืมตัวก็ตั้งใหม่ยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาอีกก็คือมาจากกทมโยมแก้วนะเจริญพรโยมคนถามแล้วก็พระอาจารย์ตอบไปว่าลดปวดได้ 50% นะคะโยมอยากถามว่าอันนี้ค่ะแบบว่าจะช่วยเหลือได้ไงถ้าคนแบบว่าเจ็บป่วยแล้วก็จะมีการลดปวดได้ 50% นะคะคือเราช่วยเราถ้าเราจะช่วยคนอื่นคนนั้นต้องปฏิบัติเองโยมเราไม่สามารถจะช่วยคนหนึ่งคนใดได้นอกจากเราแนะนำเขาถ้าเขาทำไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วคนที่ทำได้เนี่ยเขาต้องทำตอนเป็นก่อนตอนป่วยเนี่ยมันพูดยากเหมือนกัน
ตอนเป็นเราต้องซ้อมไว้เวลาป่วยเนี่ยมันเหมือนก็ไปสอบครั้งหนึ่งว่าผ่านไหมไม่ผ่านเอามาแก้ใหม่อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆแก่ขึ้นแล้วมันจะได้ไม่ใช่ว่าซ้อมยังไงคะฮะซ้อมยังไงคะซ้อมหมายถึงว่าเราเห็นตัวเองไปเรื่อยเวลาวันหนึ่งวันใดเราป่วยจริงๆไปโรงพยาบาลจริงเนี่ยว่าเราวันนี้เราก็ฝึกกรรมฐานมาพอสมควรนะตอนนี้เราจะไปผ่าตัดบ้างหรือจะไปหาหมอจะต้องผ่าตรงนั้นผ่าตรงนี้เราลองดูที่ว่าเราจะสู้ไหวไหมปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหสู้ไม่ได้เลยกรรมฐานของเรากระเจิงไปหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเราสอบไปเรื่อยๆเนี่ยสอบซ้อมไปเรื่อยๆว่าเราลองสอบดูที่ว่ามันผ่านไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ผ่านก็ไปฝึกใหม่แล้วก็ต่อไปเนี่ยเราป่วยจริงเนี่ยเหมือนกับว่าไปเป็นการสอบตัวเองทดสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะเขาถึงจะสู้เวทนาได้นะเพราะว่ากรรมฐานไม่แก่งจริงๆนี่สู้ไม่ค่อยไหวเลยกระเจิงหมดเลยจิตอะตอนเป็นนี่ไม่เป็นไรตอนเป็นนี่นิ่งดีแต่ว่าตอนป่วยนี่เอาไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีมลภาวะเยอะทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งมืดทั้งมลทั้งไปอะไรมาหมดเลยมันต้องมีพื้นฐานอยู่คนป่วยเนี่ยไม่มีพื้นฐานเราไปบอกนะไม่มีทางทำได้หรอกไม่มีทางทำได้โยมเอาเรื่องเหมือนกันต้องคนที่ป่วยนั้นต้องมีพื้นฐานด้วยถ้าอย่างนั้นคนเป็นคนยังไม่ป่วยก็ซ้อมไว้กันแล้วกันเนาะอ๋อค่ะอืมค่ะกับนักราชการค่ะสาธุนะขอบคุณค่ะท่านเวลาเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นด้วยปวดด้วยเนี่ยมันจะซ้อมไป 50% แต่ถ้าไม่เห็นเลยมืดตึ๊บแล้วก็ปวดด้วยเนี่ยยังไงนี่ไม่แม่นเลยเต็มนะเต็มร้อยเลยมันจะปวดมันจะกระจับกระจายเพราะมองไม่เห็นเลยปวดแต่มองไม่เห็นมีแต่รู้แต่ไม่มีเห็นมันจะกระสับกระส่ายทันทีเลยเพราะความเห็นของเราไม่ชัดพอแต่ถ้าเห็นล่ะมันจะซอฟไปมันจะนุ่มเข้าไป 50% นะมันจะนุ่มกว่าวันไม่เห็นฉะนั้นเราจะฝึกเห็นเนี่ยไปบ่อยๆแล้วมันจะสู้ได้นะก็มีเวลาไม่มากนะก็มีข้อความเหลืออยู่ว่า เวลาสวดมนต์จิตจะคิดไม่ดีเป็นเพราะอะไรเป็นเฉพาะตอนสวดมนต์ค่ะคือเวลาจิตของเราเนี่ยทำดีเนี่ยความไม่ดีมันจะแข็งขึ้นมาเป็นปฏิปักษ์มันเหมือนก็ว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะความดีกับความไม่ดีเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็มาแย่งเพื่อนเหมือนกันเป็นแบบนั้นเพราะว่าคิดดีกับคิดไม่ดีเนี่ยมันเป็นจิตที่ลอยตัวไม่มีสติปัฏฐาน4นั่นเองก็คือไม่มาพิจารณากายแต่ถ้าคนที่ฝึกมาพิจารณากายเห็นตัวเองแจ้งอยู่เลยเห็นตัวเองชัดอยู่เลยเห็นตัวเองเป็นอสุภะเลยเนี่ยความคิดไม่ดีก็จะหายไปเองนะจะไม่มีความคิดไม่ดีออกมาลักษณะที่เราเห็นตัวเองอยู่แต่ถ้าเมื่อใดจิตเราหลุดตัวเมื่อไหร่ความคิดไม่ดีก็จะลุมทันทีเลยเหมือนกันฉะนั้นการแก้เรื่องคิดไม่ดีเนี่ยเราจะต้องฝึกการเห็นตัวเองมันถึงจะแก้ได้แต่ถ้าโยมไม่แก้ด้วยวิธีเห็นตัวเองโยมแก้ไม่ได้สมาธิธรรมดาก็เอาไม่อยู่สมาธิฌานก็เอาไม่อยู่คิดไม่ดีจะเยอะเลยไม่เป็นใช่ทางแก้ได้นะอันนี้ขอให้ฝึกกรรมฐานให้เห็นตัวเองกันแล้วกันมีสายอีกสายหนึ่งก็คือมาจากนนทบุรีโยมสุพรรณเวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะถามว่าโยมนั่งสมาธิแล้วพิจารณาตัวเองว่าตัวเองอะตายจริงๆเลยแล้วก็ร้องไห้จนร้องจริงๆเลยอะน้ำตานำไหลออกมาให้เห็นเลยอะสะอื้นว่าตัวเองจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วอะ ว่าตัวเองตายแล้วอะ แล้วมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนั้นแหละดีโยมค่ะแล้วก็ไปนั่งที่วัดสังฆทานนั่นแหละที่ไปยืนที่วัดสังฆทานแล้วก็เห็นตัวเองว่าขาข้างขวาเนี่ยมันแบบมันเปื่อยเน่าเป็นเละๆ เลยนะคะเท็นกระดูกนิ้วเท้าเป็นนิ้วเลยนะคะมันอันตรายไหมล่ะนี่อันนี้ไม่อันตรายหรอกโยมนี่แหละดีโยมนี่แหละเป็นธรรมะเขาทำกันอย่างนี้แหละโยมปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะโยมไม่รู้ตัวว่าตัวเองปฏิบัติธรรมเห็นอย่างนี้แหละเขาปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้แหละโยมเห็นอย่างนี้แหละดีที่สุดโยมไม่อันตรายเลยมีแต่ดีนะเข้าใจเนาะค
ถ้าจะพิจารณาไปอีกเรื่อยๆก็ทำแบบก็ทำแบบนี้นะเรื่อยๆแล้วก็รักษาภาพนั้นทั้งวันทั้งคืนโยมจะดีมากเลยร้องไห้ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีนะรักษาภาพนั้นไว้ทั้งวันทั้งคืนเดินไปก็เห็นภาพนั้นเน่าอย่างนั้นเปื่อยอย่างนั้นนอนก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นทั้งวันโยมร้องไห้ยิ่งดีนี่คือโยมปฏิบัติธรรมแล้วโยมปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมีแต่ผลดีโยมมีอย่างเงี้ยกิเลสเราจะหมดนะกิเลสเราจะละได้นะให้กำลังใจนะนะให้กำลังใจเนาะเอิญเวลาเราก็หมดพอดีเนาะเอิญเวลามันเหลือนิดเดียวก็คงจะเข้าใจอยู่สุดท้ายนี้ก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ